น่านับถือทางกายและใจพอคนเรานี่อยู่ด้วยกันก็ต้องมีความเมตตาอบอ้อมอารีต่อกันเพราะว่าจะในโลกนี้ถ้าอยู่ด้วยความไม่เมตตากันไม่รักใคร่กลมเกลียวกันจะอยู่ยังมีความทุกข์เพราะครูบาอาจารย์ก็ได้สอนพวกเราให้รู้รักสามัคคีรู้จักเพื่อแผ่เมตตากันโลกนี้จะอยู่ด้วยการไม่มีความทุกข์ทางกายและทางใจเพราะทุกวันนี้คนเราเห็นแก่ตัวเยอะเห็นแก่ผู้อื่นน้อยเอาตัวเองเป็นใหญ่ให้ตัวเองดีสบายรวยคนเดียวคนอื่นจนช่างมันในงานที่อยู่ในสังคมถ้าไม่มีการเผื่อแผ่แบ่งปันจะไม่มีความสุขในสังคมนั้นๆที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาก็คือมองเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยมันอยู่ด้วยกรรมอำนาจของกรรมที่รักษาสัตว์โลกให้มีอายุยืนอายุไม่ยืนคือกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่คนทุกวันนี้คิดว่าทำได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท่มไปก็เลยทำชั่วมากกว่าทำดีพอทำชั่วมากกว่าสังคมก็เดือดร้อนทุกวันบ้านเมืองเราเดือดร้อนเพราะคนไม่เมตตากันพ่อแม่เมตตาลูกไม่เมตตาพ่อแม่ตอบแทนก็เลยไม่มีความสุขพอพระเจ้าตรัสรู้มาก็ถึงได้บอกพวกเราว่าต้องแบ่งปันกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เพราะโลกนี้เป็นโลกที่เราอยู่ไม่นานทุกคนมาอยู่ไม่นานระยะสั้นๆบางคนอยู่ปีเดียวบางคนอยู่10ปีบางคน20ปีมันมีความจำกัดคนจะอยู่ในอายุยืนอายุสั้นอยู่ที่การกระทำของตัวเองคนพอทำชั่วมากขึ้นไม่เอาสิ้นไม่เอาทำอายุก็สั้นเอาเปรียบผู้อื่นมากขึ้นอายุก็จะสั้นมนุษย์นี่เป็นตัวกำหนดให้โลกนี้มันจะคนจะมีอายุยืนหรืออายุสั้นอายุถ้าทำดีอายุยืนขึ้นถ้าโลภมากขึ้นกับตัวทำบาปมากขึ้นอายุก็สั้นลงหดลงเพราะแต่ละยุคนี่อายุไม่เท่ากันยุคนี้มีแค่100ปีต้นยุคก็มี100กว่าปีอาจบางคนก็อยู่ยืน120 100ปีก็ลดลงมาบางคนอายุสั้นก็50ปีลดลงมาเรื่อยแต่ในยุคนี้มันจะลดไปตามอายุไข้อายุเนี่ยคนมันจะลดไปตามการกระทำของโลกของคนนี่แหละทำชั่วมากอายุก็สั้นเนี่ยอายุเนี่ยมันจะสั้นไปเรื่อยสั้นไปเรื่อยจาก100ปีเนี่ยทำไมพุทธเจ้าเนี่ยอายุ100ปีเป็นมาตรฐานเขาเรียกกุลียุคยุคแย่งกันกินแย่งกันทำมาหากินถ้าเอาเปรียบเอารัดกันมากขึ้นอายุก็สั้นทำบาปมากขึ้นเห็นกับตัวเองให้ตัวเองอยู่ได้ผู้อื่นช่างมันมีการทำบาปมากขึ้นคนที่เดือดร้อนคือมนุษย์จะเดือดร้อนเองทำตัวเองอายุก็สั้นร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีจนทุกวันเนี่ยอายุยืนเนี่ยจะไม่มีแล้วที่ว่ายืนมากๆก็80ก็หดลงมา70 60
เราจะเห็นคนตายตามวัดจะไม่มีอายุร้อยแล้วมันก็หดไปจนเลือด60มาตรฐานทุกวันนี้ก็50กว่าตาย60 50ก็ลดลงไปเรื่อยมาตรฐานทุกวันนี้ก็ประมาณ75ปีคนที่อยู่ได้เกิน75ปีที่ว่าได้กำไร ต่อไปคนจะอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองพุทธเจ้าอายุจะสั้นจะยืนอยู่ที่มนุษย์เมื่อประมาณสักในกัปนี้เนี่ยทำไมพุทธเจ้าชื่อกัสสปะคนมีอายุต้องส่องแสนกว่าปีพูดกับมันโกหกคนมีอายุส่องแสนกว่าปี 280,000 กว่าปีทุกวันนี้ถ้าไปพูดว่าโอ้สมัยก่อนน่ะต้นกับเนี่ยพัตตกับนี่มีพุทธเจ้า5 พระองค์เนี่ยนี่องค์ที่4มนุษย์เลือกอายุไม่ถึง100 ปีถ้าสมัยก่อนถ้าพูดคนก็เอ้ยคนจะหดไปได้ไงคนต้องอายุต้องส่องแสนกว่าเลือดส่อง100 ปีเลือด100 ปีไม่เต็ม100 แต่พอมานี้เรายุคนี้ยุคร้อยปีพอไปบอกว่าเมื่อก่อนมีคนอายุมีต้องแสนกว่าปีนะใครจะเชื่อฮะไม่เอาอะไรมาพูดต้องส่องแสนกว่าปีแล้วถ้าเราบอกไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยจะมีคนอายุมีอายุ10 ปีโยมก็ไม่เชื่ออีกเอ๊ะมันจะไปอยู่ได้ไง10 ปีคนมีอายุยืนสุดคือ10 ปี 13 ปีนี่คือว่ายืนมาก 13 ปีนี้เกินมาตรฐานเพราะคนทำบาปมากขึ้นอายุก็สั้นมากขึ้นคิดว่าตัวเองมีความสุขก็ดีนะคนอื่นช่างมันพุทธเจ้าถึงบอกให้เราในทำทานครูบาอาจารย์ได้บอกให้ทานไปยิ่งให้ยิ่งรวยให้เพื่อไปข้างหน้าคนเรายังคิดว่ากินแค่ชาตินี้กินแค่วันนี้ กินแค่ปีนี้ไม่คิดว่าตายแล้วจะกิน คนเนี่ยจิตมันไม่ตายเพราะจิตไม่ตายมันเคยกินมันก็กินตลอดเนี่ยตายไปแล้วก็ยังจะกินเขาจะเห็นคนตายไปแล้วเขาจะเอาข้าวไปให้ตำลงเคยเห็นไหมคนทำไมนี้เคยเห็นป่ะเอาไปไว้ข้างโรงไปเคาะกุ๊ก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 เอาแม่กินข้าวมีทั้งขนมทั้งต้มแกงงานศพทำอะไรก็เอาไปให้แม่กินอยู่ใส่ คิดว่าคนตายเนี่ยยังกินข้าวอยู่มาทำบุญก็ยังตรวจน้ำให้กินอยู่เขายังเชื่อว่าคนตายไปแล้วต้องกินอยู่กินบุญอยู่แต่จริงๆเนี่ยมันกินนะคนเราเนี่ยมันตายตัวตายใจไม่ตายใจมันเคยกินมันก็หิวตลอดนะแต่คนที่ตายแล้วเขากินบุญกัน แต่คนถ้าคนมันล่องตายมันก็คิดว่ายังต้องกินเคยกินเหล้าก็จะกินเหล้าตายแล้วก็ยังอยากกินเหล้าอยากกินหัวหมูอยากกินไก่ต้องเอาไก่มาต้มทำน้ำจิ้มคนตายแล้วนะเคยเห็นไหมเคยเห็นคนตายแล้วอยากกินไก่ไหมไอ้พวกนั้นไปเอาไก่มาตวงเอาหัวหมูมาห้วนหนึ่ง ทำน้ำจิ้มมาด้วยเอาเหล้ามาขวดหนึ่งนี่คือคนมันเคยกินพอมันเคยกินมันก็อยากจะกินตายแล้วก็เป็นพี่ก็ยังคิดว่าตัวเองน่ะยังกินอยู่แต่ปากไม่มีทำไงจะได้กินทำไงจะได้กินพี่ไม่มีปากทำไงจะได้กินไปเข้าซิ่งคนอื่นนะนี่ไปเป็นเจ้าพ่อเฮ้ยกูเจ้าพ่อนะพวกมึงเอาไก่มาเอาหมูมา มาไว้เอาไส้ปากคนอื่นกินเอาไส้ปากคนอื่นกินเหล้าคนทรงพอเจ้าพ่อออกเมาจะตายกินไม่ต้องซ่องซ้ำขวดพี่ไม่ได้กินลำเพียงแต่มันสะใจเมื่อนยังเหล่านี้ได้สูบยามันสะใจมันให้ยากแต่มันให้ยากแป๊บเดียวเดี๋ยวก็อยากสูบอีกดีดทิ้งไปแป๊บเดียวก็จุดบุหรี่แก ความยากมันไม่มีสิ้นสุดเนี่ยพอตายแล้วมันก็ยากมันไม่ยากก็ไปเดือดร้อนคนอื่นคนอื่นเขาไม่รู้หรอกคิดว่าจะพอ
แต่ก็พี่ทั่วไปเนี่ยพี่ที่มันอยากเหล้าอยากบุหรี่อยากกินข้าวอยากกินต้มยำ พี่มันก็มีนะถ้าพวกเรานี่แหละถ้าไม่มาตื้อสิ้นเราก็เป็นพี่อีกล่องเนี่ยล่องตัวเองเป็นใหญ่มีอำนาจเขาเผาล้างไปแล้วกินไม่ได้ก็ยังไปเข้าคนอื่นมากินนี่ก็คือจิตของคนมันไม่ตาย มันเกิดไปทั่วเป็นมดเป็นนอนเป็นนกเป็นแมลงเป็นกาเป็นโมดพระเจ้าบอกเหล่านี้เป็นมาหมดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้เกิดมาตั้งกันเมื่อไหร่กระดูกมากกว่ามากกว่าเกาะภูเขาลุกน้ําตานี่ร้องไห้มันมากกว่าน้ําในทะเลในมหาสมุทรใหญ่ๆมหาสมุทรเนี่ยอินเดีย มาสมุทรไปทุกสิ่งเนี่ยน้อยกว่าน้ำตาเหล่าที่เราเกิดมาแล้วร้องไห้ร้องไห้ทุกชาติชาตินี้ร้องไห้มั้งยังร้องแล้วใครไม่เคยร้องยกมือดิใครไม่เคยร้องไห้มั้งออกมาพอลืมตาเห็นแสงสว่างก็ร้องแล้วอยู่แต่ในถ้ำมืดๆออกมาเจอสว่างร้องไห้ตกใจว่าอะไร กะแวะกะแวะไม่ร้องพวกตบตูดอีกตบกลัวเด็กจะตายตบตูดให้มันร้องร้องบอกอะไรไม่ได้พูดไม่ได้ก็ร้องจะกินนมก็ร้องเด็กเลี้ยงก็เลี้ยงยากเราต้องนึกถึงนะที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเราเคยอยู่ในท้องแม่มาออกมาแล้วก็ ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวน่ะเช็ดกันทั้งวันทั้งคืนนะเยี่ยวไม่ออกขี้ไม่ออกก็ร้องขี้ยังร้องอีกร้องทั้งกลางคืนดึกดึกดื่นดื่นร้องตื่นขึ้นมาร้องเด็กเรียงยากจังมันเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นมาแล้ว สิ่งพวกนี้ถ้าเราไม่เข้าวัดเราจะไม่ค่อยมีสิ่ง ดีๆที่อย่างนี้ที่มาคิดเกี่ยวแม่เราเนี่ยลำบากพ่อแม่เราเนี่ยเลี้ยงเรามากว่าจะโตเนี่ยป้อนข้าวป้อนน้ำกันมันประคบประงมกันมาโหเลี้ยงอย่างไข่ในหินร้องไห้ไปเอานมให้กินร้องไห้เอานมให้กินหิวไม่หิวให้กินนมก่อนมึงถึงที่ปวดท้อง ว่านมให้กินเพราะก็ไม่กินเพราะก็ร้องดิ้นพลาดพลาดมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเรามาทื่อสิ้นเนี่ยถือว่าตอบแทนบุญคุณในระยะหนึ่งร่างกายเพราะมันไม่ใช่ของเราเราเอ้ยร่างกายเราแท้ๆให้พ่อแม่ก็แม่ก็บอกนี่ร่างกูเนี่ยนี่ลูกกูเขามันออกไปจากกูเนี่ย ให้ลูกกับว่าตัวเองพ่อแม่พูดคอยบ่นที่เขาบ่นเนี่ยเขาเป็นห่วงเขาคิดว่าเนี่ยตัวเนี่ยคือของเข้าให้เข้าก็แม่คิดว่าเราเนี่ยเขาเป็นของเข้าให้เราก็รำคาญให้ตัวเราแม่ยังมาจู้จี้ให้เราก็เป็นของเราแต่ของเราไม่มีเราก็ไม่พี่ที่มาซิ่งอยู่ในร่างนี้เองใช่ป่ะ เป็นพี่ป่ะถ้าไม่นั่งสมาธิตายจะเป็นพี่ที่ทื่อสิ้นตายจะได้ไม่เป็นพี่ได้เป็นเทวดาเป็นร่างใหม่ถ้าเป็นพี่ก็ลอกนี่ลอกคนนู้นลอกคนนี้เคยลอกใครป่ะถ้าเกิดมาเคยลอกใครป่ะเพราะอะไรก็พี่มันยังอยู่ในตัวเรานี่ ที่มาเธอสิ้นมานั่งสมาธิเพื่อให้พี่มันให้พี่มันไปอย่าตายก็เป็นพี่พวกก็กลัวเราอีกห้าวันเราเป็นพี่เอ้ยนั่นตายแล้วเฮ้ยไฟดับไม่ได้กลางคืนน่ะกลัวพี่ก็กลัวเราก็เราเนี่ยเป็นพี่เขาคนทั่วไปเนี่ยเขาพอเราตายเขาถึงจะรู้ว่าเรานี่คือพี่แต่ตอนเป็นเขาไม่รู้เรานี่ยิ่งกับพี่หลอกยิ่งกับพี่ พี่ลอกไม่เสียตังค์นะคนลอกมันต้องร้องไห้เลยนะพี่เป็นสิ่งเนี่ยต้องมาทำให้เป็นพระต้องมาวัดถ้าไม่มาไม่เป็นพระเป็นยาก
ห่มผ้ายังไม่เป็นห่มผ้าเหมือนพระหลวงปู่สังวาลห่มผ้าเหมือนพระกินเหมือนพระแต่ไม่เป็นพระนะถ้าจะเป็นพระก็ต้องมาพุทโธพุทโธมันเป็นพระถ้าไม่พุทโธเดี๋ยวก็ไม่เป็นพระเดี๋ยวก็เป็นคนเป็นพี่อีกเมื่อจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันมีอะไรให้เราเนี่ยดูตัวเราเนี่ยเพราะวันๆเราไม่คิดอะไรคิดแต่เรื่องกินเรื่องทำมาหากินคิดแต่เรื่องจะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่เราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะเรานี่มันไข่กันแน่ตกลงหลับตาแล้วลงลุกเอ๊ะเรานี่มันไข่มาจากไหนรู้มั้งเคยดูอย่างว่าเรานี่เป็นไข่มาจากไหนจะตายยังไม่รู้มาจากไหนยังไม่รู้ว่าเป็นไข่เราคิดว่าของเราแม่ก็คิดว่าของเข้าเขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นของเข้าสมบัติของเข้าเราก็ไม่รู้ว่าสมบัติอันที่เรานั่งอยู่เนี่ยพ่อแม่ให้มาเป็นสมบัติที่หลักมากห่วงแหนมากไปไหนก็เป็นห่วงอู้ขนาดลูกพ่อผมออกไปไหนยังแม่ยังห่วงอยู่เลยกลัวจะลำบากกลัวก็จะไปโดนเขาลังแกให้ลูกก็พ่อผมออกแล้วแม่ก็ยังห่วงอยู่บ้านนอนไม่ค่อยหลับลูกไปข้างนอกมีลูกเศร้าก็ห่วงทั้งที่ลูกก็แก่แล้วแต่ลูกก็ไม่ค่อยห่วงไม่ห่วงพ่อแม่เท่าไหร่ตายก็ไม่ค่อยเสียใจจำเป็นแก่แล้วแม่แก่แล้วตายเป็นเรื่องปกติแต่แม่เนี่ยไม่คิดหรอกว่าเราก็แก่แล้วตายก็ยังเสียใจอยู่นะลูกตายผมตายก่อนแม่น่าจะตายที่ร่างเราเนี่ยอำนาจของกรรมคือการกระทำที่เราทำกันมาที่พาท่านสวดเมื่อตอนหัวค่ำกุศลธรรมมากุศลธรรมมาอภยากตาธรรมมากุศลธรรมมาคือที่เราทำมาเนี่ยเราทำอะไรมาทำบุญมาหรือทำบาปมาทำบุญมาก็หน้าตาซากซวยเงินทองทรัพย์สินเนี่ยในละมิตได้หมดพอเกิดมาในละมิตได้หมดเลยกระทั่งเงินพอเข้าท้องแม่เนี่ยมันร่ำรวยเงินนี่ไล่มาเทมาแม่ถูกแต่ห่วยเนี่ยมีบุญลูกเข้าท้องมีเงินมีทองพอลูกมีบุญถ้าลูกไม่บาปต้องเข้าท้องมาหากินไม่ได้เลยอัดคัดคัดส้นไปหมดนึกอยากจะได้เงินก็ไม่ได้เงินทำอะไรก็ติดขัดขัดลูกไม่ดีไม่ทำให้พ่อแม่ร่ำรวยเพราะอะไรเพราะเราทำมาไม่ดีพอทำไม่ดีก็พาคนอื่นลำบากไปด้วยพ่อแม่ก็ลำบากต้องหาเลี้ยงเราก็ไม่มีบุญที่จะเลี้ยงตัวเองอย่างพุทธเจ้านี่ออกมาจากท้องนี่ออกมาปุ๊บเนี่ยพอประสูติมาเนี่ยเป็นเจ้าชายเสด็จท่านี่มีทองงอกขึ้นมาจากพื้นดินเลยงอกพร้อมกับพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าออกมาปุ๊บมีทองงอกมาเลยงอกมาให้เพื่อเลี้ยงตัวเองบุญที่ทำมานี่เนี่ยสะสมมาสะสมมาบารมีมันเต็มพอออกมามีทองขึ้นมาจากดินเลยด้วยอำนาจของบุญเอาไว้เลี้ยงตัวเองเมืองก็ไม่มีอดอยากยากจนฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเพราะผู้มีบุญมาเกิดตั้งแต่ข้าวทองทีแรกเลยแม่น่ะนางสิริมหามายาเนี่ยหลับไปก็ฟันเห็นนี่ก็เรียกอะไรนิมิตก็คือฟันเห็นว่ามีช้างเผือกเอาดอกบัวถือดอกบัวมาเดินวนเตียงน่ะพอวนไปสามรอบห้ายไปเลยเข้าท้องไปเลยเนี่ยพระเจ้าเข้าท้องเข้าฟันแม่ในฟันเลยแม่ดีใจแสดงว่าลูกเรานี่มีบุญมากเลยเป็นช้างเผือกคืนดอกบัวมาเข้าท้องเนี่ยมีบุญเนี่ยเข้ามาพ่อแม่นี่รู้แม่นี่รู้เลยว่าลูกนี่มีบุญแพ้ท้องก็
เหมือนอย่างคนบ้านเราเนี่ยอยากกินลาบเลือดเนี่ยบ้านเราของเขาทองแม่อยากกินลาบเลือดบอกกับพวกเอ้ยไปเชือดไก่กินต้มลาบเลือดหน่อยนี่คนบาปคนมีบาปเขาทองมาเลยพวกพี่มาเลยจะกินเลือดแหละกินลาบกินลู่เลยกินข้องดิบแหละสุพรรณเรียกพี่ปอบกลัวไหม กินเลือดว่าแสดงว่าพี่ติ้งเราอยู่นั่นแหละอยากกินลาบเลือดพี่ปอบเป็นอย่างนั้นนะผมพวกคนเนี่ยบางคนนะยังพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยพอมาจุดติที่ทองแม่เนี่ย เขาทองปุ๊บเนี่ยแม่แพ้ทองอยากกินเลือดอยากกินของใครไม่อยากกินของสามีตัวเองเนี่ยอยากกินเลือดของพ่อตัวเองเนี่ยโอ้ยไม่มีเลี้ยวไม่แรงแพ้ทองอยากกินเลือดทำไงดีไม่บอกกับสามีจะบอกกับมึงนะไม่กล้าบอกนี่ครับ กินข้าวไม่ได้อยู่หมดเลี้ยวหมดแรงพร่อมแห้งแรงน้อยจนสามีพระเจ้าพิมพิสารต้องท่ามเป็นไรโอ้ฉันอยากกินเลือดอยากกินเลือดเสด็จพี่นั่นแหละอ้าวยุ่งเลยอยากกินเลือดนี่คือคนนี้มามีปัญหาเลยพอโตมานี่มาฆ่าพ่อตัวเองด้วยนี่ นี่คือคนมันไม่ดีมาเกิดมาเจอคนไม่ดีไปใหญ่เลยคบคนชั่วเป็นมิตรบูชาคนชั่วเนี่ยที่จะมาขึ้นว่าข้อบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกันมุตตัมมังบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลนั้นสูงสุดนะถ้าบูชาคนชั่วคนคบคนชั่วเป็นมิตรก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนมีปัญหาตลอดบ้านเรา ไม่มีความสุขพ่อแม่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เพราะเราไปคบคนชั่วเป็นมิตรเขาห้าเรื่องเดือดร้อนมาให้เขาต้องคบคนดีคบบัณฑิตปัณฑิตานันจะเสวนาเนี่ยคือคบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปห้าพ้นเสวนาเขาเรียกเสวนาก็คนบัณฑิต บัณฑิตคือใครคือบัณฑิตก็คือผู้รู้อยากเป็นบัณฑิตป่ะถ้าโยมอยากเป็นบัณฑิตโยมก็ต้องรู้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่เราจะเป็นบัณฑิตคนทำไมก่อนเวลาบวชพระถ้าสึกไปเขาจะเรียกพิทิศน้องก็เรียกพิทิศพ่อแม่เรียกไอทิศไอทิศไอทิศคือบัณฑิตบวชไปแล้วรู้แล้วไม่ทำชั่วแล้ว พอเวลามาบวชเข้าถึงศาสนาก็จะนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยแล้วจะรู้เป็นบัณฑิตพวกครบบัณฑิตแหละมาครบครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยเขาเรียกบัณฑิตนักปราชญ์รู้ในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่รู้คนนั่งหลับตาเนี่ยจะเป็นคนฉลาดคนหลับตาเนี่ยมันจะฉลาดเพราะหลับตาดูตัวเองที่เราหลับตานั่งพุทโธพุทโธเนี่ย ครูบาอาจารย์ให้เราดูตัวเองถ้าเราเห็นตัวเองเราจะฉลาดถ้าเรายังไม่ฉลาดเพราะเราไม่เห็นตัวเองหลับตาก็เห็นตัวเองไหมมืดตึบพอหลับตามืดตึบกำลังที่เปิดไฟยังไม่เห็นเลยเพราะเราไม่เคยได้ดูมันต้องดูให้เห็นว่ากายเรานั่งอยู่หายใจอยู่ท้องพองอยู่ท้องยุบอยู่นี่แหละจะได้เป็นบัณฑิตเพราะ บัณฑิตคือผู้รู้บ้านเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธยังไม่รู้เลยว่าศาสนาพุทธแปลว่าอะไรมีคนมาถ้ำโยมรู้ป่ะรู้ป่ะพูดแปลว่าอะไรที่แกนับถือกันนะนับถือศาสนาพุทธพูดแปลว่าอะไรรู้ป่ะไม่รู้ฉันก็นับถือตามๆเข้าไปเลยนับถือตามๆเข้าไปไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรที่นับถือใครยังไม่รู้เลย
นับถือพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นใครพุทธเจ้าแปลว่าอะไรแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องรู้ถึงเมื่อไหร่จะนับถือได้ไงนับถือครูบาอาจารย์ยังไม่รู้ว่าหลวงปู่ทั้งวันเป็นใครไม่รู้ฉันก็ไม่รู้รู้ตัวเป็นคนถูกผ่านก็นับถือตามๆเข้าไปเนี่ย หลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อตะน่องเนี่ยสุดยอดเลยนะหลวงพ่อตะน่องเนี่ยสุดยอดเลยบวชมาไม่นอนตกสามสิบปีนะเกือบสามสิบปีท่านไม่นอนนะอย่างพวกเราเนี่ยนอนแล้วนอนพลิกแล้วพลิกอีกตื่นยังไม่ลุกยังพลิกกลับคลั่งแถบนี้มันเมื่อยกลับไปทางนี้ท่านไม่นอนเลย ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยนอนนะท่านบอกว่าท่านนอนเราจะช่วยคนไม่ได้เลยจะช่วยคนที่มีปัญญาต้องไม่นอนด้วยการทำให้คนอื่นจะได้ไม่นอนมั้งเนี่ยวัดที่วัดเดาที่วันมีในท่านจิกเนี่ยมาจากหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองเขาไม่นอนให้รู้จักมันนอนมาเยอะแล้วนอนมาตั้งแต่เป็นตัวเล็กๆนอนมาจน จนแก่แล้วก็ว่าได้ก็ยังยากจะนอนแล้วคนแก่นอนก็ไม่ค่อยหลับพลิกไปพลิกมาปวดเมื่อยไปหมดนอนพลิกไปทางซ้ายนอนทั้งพักเมื่อยพลิกไปทางขวาไม่รู้เราพลิกห้าความสุขจริงๆเรานะพลิกห้าความสุขมันทุกข์นั่งนานนอนนานนั้นเป็นทุกข์ปวดเมื่อยจะตายเมื่อเรานั่งนะ คือคนถ้าไม่ถ้ายากจะพ้นทุกข์มันต้องเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์มันไม่หมดมันก็ไม่พ้นทุกข์ก็พลิกอยู่นี่เนี่ยพลิกจนตายตายแล้วเขาถึงได้พลิกศพก็ยังกลับไปพลิกศพอ่ะชันสูตรพลิกศพต้องไปพลิกอีกพ่อมาคนเราเนี่ยถึงว่ามันมีอะไรเยอะแยะที่ครูบาอาจารย์ว่าเราทําไม่หลับตาเห็นตัวเองถ้าหลับตายังมืดตึ๊บเนี่ย มันจะไม่ได้อะไรแล้วก็จะตายไปฟรีๆพอจะตายก็ตั้งตัวไม่ทันไม่รู้จะทำยังไงเงินก็ยังไม่ได้บอกกับใครเลยว่าอยู่ที่ไหนใครยืมไปบ้างปล่อยกู้ให้ใครก็ยังไม่รู้พอไปถึงตอนนั้นก็เอาหมดแล้วมันวนไปหมดเลยน่าจะนึกถึงบ้านลูกหลานบ้านก็จะถูกยึดไอ้บางคนไอ้บ้านยังผ่อนไม่หมด เริ่มไปยึดติดมันไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่กายเราก็ยังไม่ใช่ของเราเรามายึดอยู่เฉยๆก็เราคือพี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปแกพอตายก็ไปห้าล้างไม่อยู่มั่นคนแล้วบอมบ้านพังก็ไปห้าบ้านไม่บ้านไฟไหม้ก็ต้องไปปลูกบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่นี่เรามีทุนหรือเปล่าที่จะไปได้บ้านใหม่ได้บ้านที่ดีหรือไม่ดี ได้บ้านเก่าๆไปซื้อบ้านมือซ่องเขาเนี่ยบางเขาอยู่จนพุพังเราก็ไปซื้อบ้านมือซ่องไม่มีทุนไม่ได้เก็บทุนไม่ได้ทําทุนได้ก็กินหมดทุนก็คือการที่เราฝากไว้นี่แหละที่เราสละนี่แหละคือของเราไอ้ที่บ้านไม่ใช่ของเราขยมแน่ใจไปวันพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านเอาใครไม่แน่ใจยกมือ เดี๋ยวเอาแช่งตัวเองอีกคนเราไม่แน่นอนความตายแน่นอนเป็นของเราแน่นอนแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนี่เราเกิดมาทำอะไรกันนี่เกิดมารอตายเนี่ยกินข้าวรอตายเฉยๆเนี่ยแต่ไม่คิดว่ากินข้าวไปจะได้ไปทำนู่นทำนี่คนคิดไปนู่นไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเหล่านี้ก็รอตายเนี่ย ที่นั่งอยู่นี่รอตายทุกคนเนี่ยใครไม่รอตายยกมือดิกินข้าวรอตายแต่เคยเห็นใครเขาอยู่คำฟ้ามั้งไงไม่มีรอตายทุกคนทีนี้จะไปชิงกันตายเนี่ยไปตามคิวตามอายุมันใช่ไปแย่งพ่อแม่ตายก่อนให้พ่อแม่ตายทีหลังเนี่ยมันไม่แน่นอนแต่ตายในที่นี้เราจะตายแล้วเนี่ย ก็ยังว่ามันยังกินอยู่เราจะเอาอะไรไปเราจะเอาอะไรไปกันเงินเอาไปได้ไหม
มันต้องแปลงเขาเรียกแปลงสิ้นทรัพย์เป็นทุนเอาทรัพย์นั้นมาเป็นทุนก็ได้การสละให้มันติดใจไปเพราะกายไม่ได้ไปมันติดใจไปอะไรติดใจนั้นเป็นของเราทําบาปติดใจไม่ติดเป็นของเราไหมเป็นเพราะบาปมันติดใจเราพอจะตายขึ้นมาก็นึกถึงแต่บาปบุญไม่ได้ทําจะไปนึกถึงบุญไม่รู้จักเลยตอนอยู่โอ้ยไม่ทําหรอก ปล่อยไปก่อนพาเดินพานาบ้านทุกวันจนพระแก้แล้วก็ยังปล่อยไม่เคยใส่บาตรสักทีเลยเพ้อคิดไอ้พระในหมานี้ทุกวันเลยจริงๆเขาจะไปห้าญาติถ้าไม่ใช่ญาติเขาก็ไม่ใส่พาที่ไปน่ะไปบ้านญาติเขาเรียกโปรดญาติโปรดโยมโปรดสัตว์สัตว์โลกสัตวะ โปรดคนคล้องผู้คล้องเป็นผู้สัตวะคล้องใจคล้องใจว่าเรานี่มันยังนี่มันคล้องเรานี่บ้านเรานี่ก็ลูกเรานี่ก็เมียเรานี่ก็ผัวเรามันคล้องใจคล้องใจก็ต้องกลับมาอีกถ้าจะให้คล้องใจก็ต้องมาพุทโธพุทโธมันจะได้คล้องใจให้มันเห็นตัวเองด้วยว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาทําไม แล้วเรารออะไรทุกวันเนี่ยรออะไรรอรวยมันจะได้รวยรวยหรือสวยยังไม่รู้ก็มันจะตายอยู่แล้วถ้ารวยก็ดีไปถ้ามันสวยก็ตายก่อนถ้าตายจะทำไงสมมติว่าเราจะตายเราจะทำไงจะนึกถึงอะไรนึกถึงบุญ เคยทำไหมเอาเคยก็นึกถึงเราจะได้บุญบุญเนี่ยมันจะเกิดที่ใจเราสมมติว่าเราเอาข้าวไปใส่บาตรทัพพีอย่างเนี้ยเราไม่ลืมอ่ะไอ้ที่มันลืมเพราะเราไปคิดเรื่องอื่นปรุงแต่งเรื่องอื่นพอเรานึกถึงบุญที่เราใส่บาตรเนี่ยเราก็จะเราก็เคยใส่บาตรเคยช่วยพระมาบิณฑบาตพระ ได้ข้าวเราเนี่ยเราถึงได้อยู่ได้ถ้าไม่ได้ข้าวเราก็ตายแต่ที่เดินพาเดินผ่านไปหน้าบ้านเราต้องใส่ดิถ้าไม่ได้ข้าวเราเดี๋ยวพระก็ตายดิอย่าไปกินที่ไหนนาก็ไม่มีมีบ้านลูกเดียวเดินไปพวกยังไม่ใส่อีกห้าวพาไปทําอะไรให้พาที่เดินทุกวันมาทําอะไรกันที่บิณฑบาตก็เห็นเดี๋ยวเขาก็ยืนดูบางคนก็ดูเห็นพาใบดําดูทําเป็นไม่รู้จัก ทำเป็นเหมือนคนแปลกหน้าเลยเดี๋ยวพอตายเหอะเอาแล้วเดือดร้อนแล้วพระท่านลาบอยู่ก็มาเคาะกุฏิเลยหลวงพ่อนิมนต์เอานิมนต์ไปทำอะไรไปจุงศพนิมนต์พระไม่จุงกันมาเองอะ จุงมาเองก็หมดเรื่องไม่ต้องให้พระไปจุงก็พระไปบ้านไปบ้านยังไม่ใส่บาตรไม่เลี้ยงพระไว้เจ้าพระไอ้นี่ไปจุง พระที่เขาไปจุงเขาไปตอบแทนบุญคุณเขาเคยใส่บาตรเราต้องไปจุงกับมาวัดหน่อยทีแรกเราไปห้าเขาก็ไม่ช่วยเรื่อไม่จุงที่เขาไปนะเขาจะไปจุงเรา เราก็ไม่ตามพระอีกเห็นพระเดินผ่านก็ทำอันลั่งอีกเขาจะไปจุงเราให้เข้าวัดไปจุงตอนเป็นเป็นเรามันจะมาตอนตายมาทำอะไรตอนตายมาเผาที่วัดก็ไม่เผาที่ได้ทุนเผามันที่บ้านนั่นแหละเผาที่ไหนก็ได้คนตายแล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องวิญญงวิญญาณ จริงๆถ้าเราเป็นคนรวยสร้างเมนไว้ที่บ้านเลยยังไงที่บ้านเราตายหมด Mm-hmm.
มันตลกนะเอาจริงสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงได้ไปสร้างวัดใกล้ๆบ้านนะป่าชาจะอยู่ใกล้บ้านวัดอยู่ไกลก็ป่าชาใกล้ๆเขาจะเผาตรงป่าชาฟังป่าชาอยู่ใกล้ๆบ้านนะทางภาคอีสานเนี่ยเยอะอยู่ท้ายๆหมู่บ้านนะก็จะมีป่าชาเลยไม่ต้องห้ามใครห้ามไปหมู่บ้านอื่นมันไกลเอานี้ไปนิมนต์พระมาพระไม่มีไปเดินไปนิมนต์พระมาจูงไปอ้าวพระเดินผ่านไปอุ้มบาตรไปนะเขาจะไปจูงโยมมาวัดโยมก็ไม่มารอให้ตายเลยค่อยไปจูงจะไปจูงอะไรทันตายแล้วจริงๆเนี่ยก็พระเนี่ยจะเอาสิ้นเอาทำไปให้โยมเนี่ยใส่สิ้นที่บอกตายแล้วก็ใส่สิ้นผูกมือให้ไปจูงกลับมาไม่ทันแล้วมันไปแล้วไปจูงศพอ่ะศพมันจะได้อะไรเอาทิ้งไว้ก็เม่นอีกเรียกก็เม่นวัดอีกเพราะมันเป็นเรื่องของคนปกติทั่วไปเนี่ยพาที่ไปบินบาตรเนี่ยไปปลอดสัตว์จะไปจุงสัตว์สัตว์โลกพวกเราพวกสัตว์โลกผู้ครองอยู่ในโลกมันก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่นี่เองจริงๆคนมันเกิดแล้วก็ยังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วเกิดก่อนตายเกิดกันที่เรานั่งคิดนี่แน่ที่คิดแล้วปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องทรัพย์สินเงินทองนึกปรุงแต่งถึงลูกถึงหลานนี่เราเกิดเนี่ยเขาเรียกเกิดเดี๋ยวพอตายมันเกิดเลยนะเกิดที่เราปรุงแต่งนั่นเองถึงว่าดับสังขารต้องให้ดับแต่แล้วเป็นสุขสังขารมีร่างกายก็จิตใจร่างกายก็คือสร้างขันเนี่ยเลือดเนื้อกายเราเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยก็เรียกสร้างขันทั้งขันทั้งไล่คือมันไม่ใช่แค่กายอย่างเดียวมันมีใจด้วยใจที่มันปรุงแต่งคิดนั่นเนี่ยคิดดีคิดชั่วนี่เนี่ยมันปรุงแต่งคิดดีก็ไปเกิดดีคิดถึงบุญที่เราเคยทำทำใจให้เป็นบุญปรุงแต่งบุญที่เรามานั่งพุทโธนี่ปรุงแต่งเป็นบุญพอตายมันก็ไปบุญเพราะจิตมันสงบจิตมันไม่คิดถึงคนอื่นเรียกสร้างขันปรุงแต่งเพื่อให้ได้สร้างขันเพราะเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราต้องปรุงแต่งให้เป็นบุญมันจะได้สร้างขันบุญก็ไปได้เทวดาอย่างนี้ถ้าเราไปปรุงแต่งบาปก็ไปนรกไปเกิดเป็นหมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนะมาจากการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งแล้วมันจะได้สร้างขันเรียกสร้างขันทั้งหลายดับจะเป็นทุกข์นอที่มันเป็นทุกข์ทุกวันเพราะมันไม่ดับนั่งก็ไม่เป็นสมาธิก็ไม่เกิดก็จิตมันปรุงแต่งอย่างเดียวคิดตะนู่นนะคิดไปบ้านคิดไปทำงานคิดไปห้าลูกห้าล้านญาติพี่น้องคิดไปเรื่องเงินเรื่องทองนี่เขาเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งมันไม่ดับพอไม่ดับมันก็เป็นทุกข์ดับด้วยการมานั่งพุทโธดูลมเข้าลมออกให้จิตมันสงบจิตมันดับมันไม่เกิดพอไปปรุงแต่งมันก็เกิดมันถึงได้เกิดก่อนตายพอปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยเกิดเลยพอตายก็เข้ารังใหม่พลุดหมดเข้ารังใหม่ไปเลยเพราะนี่มันเป็นเรื่องจริงที่เราเอากระดูกมาให้พระจากมรรคคุณเนี่ยเหมือนกันที่ตอนเป็นไม่เข้าวัดตอนตายเอากระดูกมาวัดให้พระเพราะสมัยก่อนเขาจะต้องเอากระดูกเนี่ยไปทำเจดีย์ให้เอาอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเวลาดับขั้นทัปปรินิพพานคือดับขั้นห้าเนี่ยท่านห้ามันดับเขาก็หลังจากเผาเนี่ยเขากระดูกมาไว้ทำเจดีย์บูชากันนี่พ่อแม่ตายเขาก็ลูกก็เอามาใส่ทำเจดีย์เล็กๆไปซื้อมาราคา5-6 พันเมากระดูกย่อนใส่ยอดไว้ตำหน้าบ้านนะสมัยนี้ไม่ทำแล้วสมัยนี้ไม่มีใครทำเจดีย์ให้แล้วเขาเรียกเอาไว้บูชาถ้าไว้ที่วัดก็ปีหนึ่งมาบูชาทีหนึ่งปีหนึ่งมาห้าแม่ทิ้งวันต้องการเอาผ้ามาเอาน้ำเอาน้ำอบน้ำห้อมดอกไม้พวงมาลัยมาไว้ปีละครั้ง
แต่มาคนยุคใหม่ไม่ไหวเลยนู่นเลยเผาวันนี้พรุ่งนี้ไปเลยเมาเรือไปนู่นเลยกลางทะเลเอาไปทิ้งไม่ได้เอาไว้บูชามันก็เสื่อมดิบ้านเมืองเรามันก็เสื่อมมีทัศนะก็ใช้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เอามาใช้เอาไว้นับถือเฉยๆนับถืออยู่ที่นู่น ศาสนาก็อยู่ที่วัดเราก็อยู่ที่บ้านเพราะเราไม่เข้ามาห้าวัดไม่มาสร้างห้าศาสนาแต่ศาสนาก็ไม่ช่วยเราดินี่นายโยมไม่มาวัดพระก็ไม่ช่วยโยมไปช่วยไงได้นายโยมไม่มาเอาไปบ้านก็ไม่ใส่บาตรผ่านไปผ่านมาเดินจนเท้าสึกด้านหมดแล้วไม่ยอมใส่บาตรเดินไปไม่รู้กี่ปี มีอยู่คนนะไม่ใส่บาตรนึกไงรู้ปีนี่พระใส่บาตรใส่หนเดียวแล้วก็ไม่ใส่พนังมองทุกวันนะแต่ใส่ทีเดียวถือว่าก็ยังดีเดินมาตั้งหลายปีได้ใส่หนึ่งถือว่าก็ยังแสดงว่าวันนี้คนนี้คิดยังไงสงสัยจะถูกห้วยหรือเปล่าใส่บาตรไม่รู้ต้องมีอะไรคิดอะไรแปลกๆแล้วก็ไม่ใส่ตั้งนานก็นั่งดูตลอด มีวันนั้นโหใส่เยอะด้วยนะเอาห้ามมาใส่ก็ถือว่าโชคดีผมเป็นญาติกันทั้งนั้นคนเราเนี่ยที่เราไม่ให้เพราะมันไม่ใช่ญาติเราเมื่อโยมเนี่ยพาเดินผ่านบ้านที่โยมไม่ใช่เพราะโยมไม่ได้คิดว่านี่เป็นพ่อเราหรือเป็นแม่เราไม่ใช่ลูกเราเลยไม่ใส่แต่ถ้าลูกนะมาทุกวันเลยมาแล้วเย็นก็มาเช้าก็มากลัวลูกอดมายันวัดเลยไกลแน่ก็ไป ใช่ป่ะลูกบวชไปห้าพักอ่ะไปกลัวลูกอดกลัวหิวเอาไปให้ทั้งเช้าทั้งเย็นไอ้ที่เจอพาเดินผ่านไม่ใช่ญาติคิดว่าไม่ใช่ญาติก็เลยไม่ให้แต่จริงญาติกันถ้าไม่ใช่ญาติก็ไม่เดินไปห้าหรอกที่เจอทุกวันเจอพระนั่นน่ะญาติเราเพียงแต่เราเนี่ยยังไม่เกื้อกูลกัน ไม่แน่อาจจะไม่เคยให้กันกินมันนานมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนชาติจนลืมแต่จิตเนี่ยมันญาติกันเนี่ยคนทำไมนี่ก็คิดว่าให้แต่ลูกตัวเองถ้าลูกตัวเองบวชมาเช้ามาเย็นโอ้พระที่อยู่วัดพลอยทุ่มบุญไปด้วยเลยอดยากมาตั้งนานพอพระองค์นี้มาบวชโอ้โหลูกเขารวยมาทุกวันเอามาทีเยอะๆก็ลูกจะอดจะเอามาน้อยก็ไม่ได้กลัวพระอื่นแย่งหมดกลัวลูกชายไม่อิ่มถ้ามาเยอะๆ อยากใช้ป่ะที่มาพูดใช่ป่ะกลัวลูกจะอดกลัวลูกกินไม่อิ่มเพราะลูกเป็นพระบวชใหม่ไปอยู่ร่างเขาตักไม่ทันเขาต้องไปเยอะๆเดี๋ยวไม่ถึงลูกเราทีแรกจะมาถ้าเป็นโตเดียวต้องเอามามองเลยกลัวไม่ได้ถึงกลัวอาหารหมดก่อนจะมาตั้งอาทานทำไมเอามาก็เลี้ยงมาน้อยไม่ได้เลยพระบวชใหม่อ้าวเพราะพระเยอะตักตามลำดับ อาวุโสก็ต้องมาเยอะๆมันเป็นการทําทุนเหล่านี้ลงทุนเราต้องลงทุนเราทําทุนที่จะไปกินในภายภาคหน้าเราต้องมีเพราะการตายคือการเดินทางการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนญาติพี่น้องใหม่จากเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปเป็นลูกเป็นล้านเขาห่วงลูกห่วงล้านไปเป็นลูกล้านเขา เป็นม้าให้ลูกมันเลี้ยงให้ล้านมันเลี้ยงลูกไม่รู้จักมันก็ตีเอาเนี่ยน้ำก็ไม่อาบให้ปล่อยเป็นขี้เรือนดีมันดีปล่อยวัดอีกจริงๆนะเชี่ยวไปเอาม้ามาปล่อยวัดพ่อแม่เราเลยมันเขาห่วงเราแทนที่จะช่วยว่าจะไปช่วยลูกช่วยล้านไปห่วงก่อนตายนะเลยไปเป็นม้าอยู่ที่บ้านม้าลูกล้านมันไม่สนใจ เป็นคนยังไม่ค่อยสนใจตายแล้วมันก็ไม่เลยไม่สนใจไม่คิดว่าตัวเองแม่ตัวเองมาอยู่ในทุ่นบานให้กินมั่งไม่ให้กินมั่งเสี่ยงดังพบตีอีกเห่าเสี่ยงดังพลำคาญพบพตีเอาอีกโกรธกับบานเข้าไปแล้วสัตว์ห่วงแม่เข้าไปแล้วแต่ก็คิดว่าเป็นม้าแต่จริงจิตแม่เก่าเราเป็นหมดทุกอย่างพระเจ้าเป็นหมดเพราะคนเวียนว่ายตายเกิด มาจากสร้างข้านปรุงแต่งสร้างข้านมันไม่ดับห่วงนู้นรักคนนี้นั่นแหละไปเกิดอยู่ใกล้ๆเขา
พอเป็นอย่างนี้แล้วมันก็น่าสงสารนะน่าสงสารตัวเรานี่เนี่ยเราน่าสงสารที่เรายังคิดผิดอยู่มาวัดนี้ที่ว่าคิดถูกพวกนี้นอนรอตายอยู่บ้านก็คิดผิดคือว่ายังไม่ตายเราต้องทำไปก่อน หาเงินนั้นได้เยอะๆลูกหลานจะได้ไม่ลำบากมันได้ใช้หรอกตายพ่อก็ไม่ได้ให้อะไรทำบุญให้ทีเดียวพอตายแล้วก็สวดให้ซ้ำคืนพอ7 วันทำบุญให้ทีพอได้100 วันทำให้อีกทีพอปีแรกทำให้อีกปีรอบๆวันครบรอบแม่ตายอ่ะทำให้อีกทีสองปีสามปีเอาลืมแล้วไม่มีเวลา คือเมืองไทยที่เขาเอามาสวดกันประเทศอินโดนีเซียเขาไม่มีนะสวดศพเนี่ยมีบ้านเหล่านี้เนี่ยที่เอาศพมาสวดกันเป็นต้องยกให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นคนฉลาดที่เอาศพมาสวดกันเขาอยากให้เราเนี่ยได้บุญลูกหลานจะได้บุญเอาศพพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาสวด มาทำบุญแต่คนตายเขาไม่ได้เอาแล้วเขาได้ไปแล้วเขาตัดขาดจากเราไปแล้วแต่เขาห่วงเราเขาวางอุบายว่าถ้าเราตายแล้วลูกหลานของไม่ไปวัดแล้วเนาะเราก็ต้องเอาพ่อแม่มาสวดมาเผากันบางคนก็สวดนานๆสวดเป็นเดือนเพราะคนเราเนี่ยด้วยอำนาจของความไม่รู้นี่เนี่ยทำให้เราเนี่ย ถึงจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปได้สักทีคิดวนเวียนอยู่แต่ในบ้านนี่เนี่ยจิตไม่ออกนะไม่ออกจากบ้านเขาถึงได้เอาคนตายมาสวดเนี่ยเนี่ยมาเผานานๆเอาไว้นานๆ3 วัน 7 วันบางคนไม่มีตังก็วันเดียวทุกวันนี้คนตายมีค่าใช้จ่ายมีไหมคนตายมีค่าใช้จ่าย จ่ายตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่ออกจากบ้านเลยเอานิมนต์พาไปจุงเอานี่ถวายพระไว้ก่อนใส่ซองให้พระก่อนค่าใช้จ่ายเริ่มมีเลยต้องฉีดยาก่อนถ้าไม่ฉีดยาต้องไปเช่าโรงเย็นอีกค่าใช้จ่ายมันสูงเอาต้องไปเช่าซาลาวัดอีกต้องเสียค่าสับเปลือยต้องหาดอกไม้มาประดับศพอีกคนทุกวันนี้มันถึง ไม่เหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาแม้แต่โลงศพเขาก็ตอกกันขึ้นมาเองเอาผ้าข้าวมาปิดทุกวันนี้ผนึกเลยตอกตะปูเลยโปกปิดเลยไม่เห็นศพเลยประดับประดาอย่างดีอย่างก็งานแต่งงานแล้วดอกไม้เต็มบ้านหมดเลยมีทั้งนาฬิกามีทั้งพัดลมประดับศพคนมันก็เลยไม่กลัวตายมันไม่เห็นศพ พนึกไว้ในโรงประดับโอ้โหดูยังงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่ดอกไม้เต็มเรามากันที่แต่งงานศพไปสังเกตดิดูมันไม่น่าหดหูอะไรเลยไม่น่ากลัวตายเลยตายก็ดีโอ้โหศพแต่ได้สวยๆสมัยก่อนเนี่ยตายโอ้โหถ้าทิ้งไว้นานก็ไม่ได้นะเกิน3 คืนนี่3 คืนนี่ต้องรีบเผานะเดี๋ยวมันเน่าตายยิ่งคนกินยาตายนี่เน่าไหว จมน้ำตายกินยาตายสร้างคืนในตัวดัมปี้เลยพระไม่อยากไปสวดเลยเม่นคาวเคลชั่นไม่ได้เลยศพมันเน่าขาบ้านมันเป็นยังไงมาทุกวันนี้โหพอตายปุ๊บเสียบยาเลยแป๊บเอาไว้ถ้าสลาไม่ว่างก็มาตั้งไว้ก่อนถ้ามาตั้งอาจารย์นี่มากี่ศพระวางสวดพร้อมกันหมดเลยพระจุดเดียวจบ ถ้าไปยืนพาต้องชุดละ4ศพหนึ่งก็4 องค์ศพหนึ่งก็4 องค์บางวัดเนี่ย20ศพสวดจำในกรุงเทพเนี่ยมีศาลาอยู่20 กว่าศาลาสวดคืนละ20ศพศพละ4 องค์อ่ะกี่องค์80 องค์เลยมั้งพา80 องค์เอาที่ให้มาไปสวดศพกันทำไมก็ต้องพา4 องค์รู้ป่ะรู้ไหม ทำไมก็พา4 องค์ไปสวดศพแล้วพา4 องค์ไปเข้าบ้านใครไม่ได้เลยนะนั่นแต่มา
รังเกียจพระห้าว่าอะไรไปเลยหลังไม่ดีพระมาสี่องค์พระไปสี่องค์ก็ถือว่าโชคดีบ้านนั้นถ้าพระไปสี่องค์บ้านใครพระเข้าสี่องค์ก็โชคดีแต่คนชาวบ้านคิดว่าพระมาสี่องค์โชคร้ายแล้วพวกเราโชคร้ายแล้วพระมาสี่องค์พระสี่องค์เนี่ยเขาเรียกขบองค์ทรงนะ พระจะเข้าพรรษาสี่องค์เนี่ยก็เรียกครบองค์ทรงทําบุญแล้วจะได้ถวายสังฆทานก็ต้องถวายสี่องค์ขึ้นไปเนี่ยถ้าองค์เดียวไม่เป็นสังฆทานเนี่ยไปถวายองค์เดียวองค์เดียวไม่เป็นอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยถวายองค์เดียวก็เป็นสังฆทานเพราะพระเยอะเขาเอาไปรวมส่วนกลางเอาไปใช้กันนี่ก็พระสี่องค์เพราะนั้นต้องมาไปภูเก็ตเนี่ยเขานิมนต์ไปที่บ้านถ้าพระมาก็ยังบอกสี่องค์โอ้สี่องค์อยู่ข้างนอกองค์ก่อนมาใช้สามพอไปสี่องค์บอกให้อยู่ข้างนอกองค์เลยอีกองค์ไปชั่นข้าวที่ไหนนิมนต์ไปชั่นที่บ้านได้ให้ไปสามองค์ก็พาไปสี่องค์ให้ข้าวสามองค์ไอ้องค์ไปชั่นที่ไหนก็เอาโยมไอ้องค์ไปชั่นเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปถวายข้างนอกอ้าวว่าพระมาหลางหลายเกิดที่บ้านเขาอีกแกนี่บอกให้กลับไปองค์ เดินนั่นทีนั้นกลับไปองค์ไปยังไงก็พาไปสี่องค์เชื่อไปนู้นเลยฮะว่าสวดศพเลยไปเห็นเขาสวดสี่องค์อ่ะคิดว่าเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวต้องมีคนตายที่บ้านก็เขากลัวจะตายไม่จําเป็นที่เขาใช้สี่องค์เพราะมันจะได้บุญเยอะๆที่เขาใช้สี่องค์เพราะพระสี่องค์นี่เป็นครบองค์ทรงจะได้บุญมาก เป็นตั้งกระถานเวลาเขาสวดศพก็ถึงถวายผ้าสี่พื้นถวายให้เขาคนตายพวกนี้เขาทำอย่างนี้มาจากคนโบราณมาจากพระไตรปิฎกเขาอ่านเจอเขาก็มาทำให้กับคนสมมุติให้พวกเราเห็นพวกเราก็คิดมากอีกผ้าสี่องค์ไม่อยากให้เข้าบ้านเป็นมงคลเดียวก็ไปองค์เดียวอีกได้บุญต้องเยอะ เวลาเขาทอดกระทิ่งเขาต้องมีพระสี่องค์ให้ปลาอืมมีห้าองค์องค์หนึ่งก็ปัดอุปโลกกระทิ่นอันนี้ส่งมันเยอะต่อสิงั้นก็นิมนต์พระไปสวดองค์เดียวเลยต่อไปต้องบ้านเมืองเราต่อไปสวดศพไม่ใช่พระเชื่อมาไม่ใช่หรอกต่อไปนะเขาจะใช้หุ้นขี้พึ่งเลย มาเช้าที่วัดดูไปนะดูในอนาคตสักร้อยปีเนี่ยต่อไปจะต้องทำหุ้นขี้ผึ้งเป็นพระห้อมจีวรเป็นนั่งที่วัดปั้นเป็นหุ้นขี้ผึ้งพองานศพจริงก็มากระตุกหุ้นขี้ผึ้งไปบ้านเลือกมาที่วัดเอาศพมาแล้วก็เปิดคาราโอเกะพระนั่งเธอใส่สิ้นเพราะพระปลอมอ่ะ พระจริงไม่มีแล้วต่อไปโมดคนไม่เอาก็ชาวบ้านไม่เลี้ยงพระพระนี่จะมีถึงเลี้ยงก็ยังไม่ค่อยจะมีพระบางวัดทุกวันนี้มีองค์เดียววัดบ่เลยเวลามีสามองค์ไม่ได้กระทิ่นโดยซ้ำไปมีโบสถ์มีศาลาใหญ่ๆเลยพระมีสามองค์แล้วจะเอาพระนี่ไปสวดศพแล้วโยมไม่เลี้ยงพระไว้ต่อไปก็ต้องสวดกันเอง ลูกตายก็พ่อแม่มานั่งสวดแต่จริงๆแล้วไม่พุทธเจ้าเขาไม่ได้สวดนะพุทธเจ้าเขาไม่ได้สวดแบบนี้พุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงธรรมให้ฟังเนี่ยเป็นธรรมที่พุทธเจ้าแสดงอยู่บนดาวดึงนะลงจากดาวดึงวันที่ออกพรรษาที่เขาตักบาตรเทโวกันนะแหลมหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดนะพุทธเจ้าลงมาจากบนดาวดึงนะ ไปแสดงอภิธรรมที่พาสวดเมื่อตอนเย็นตอนหัวค่ำเนี่ยเจ็ดบทเนี่ยสวดไปแสดงต้องสามเดือนนะนี่พามาสวดสามสิบนาทีจบเลยแปลให้ด้วยถ้าไม่แปลไม่ถึงสามสิบนาทีแป๊บเดียวโยมเขาฟังไม่รู้บาง บางบ้านเขาก็พาสวดกันไปคนก็คุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กมางานศพเขาไม่รู้ว่าพาสวดคนเป็นคิดว่าสวดคนตายคิดว่าคนในโรงถูกสวด
แต่จริงๆพระสวดคนเป็นคนที่นั่งมานั่งกันนั่นเองถูกพระสวดกุศลธรรมมาเขาสวดคนเป็นไอ้คนเป็นก็คิดว่าสวดคนตายเอาโยมคิดว่าสวดใครที่พระไปสวดศพเนี่ยที่ว่าศพเนี่ยไปสวดศพกันสวดกันสวดศพคนเป็นในที่นั่งให้ใจอยู่นั่นแหละเขาถูกสวดไอ้ที่หมดลมนะไม่ได้สวดคนนั้นเราเข้านั้นเป็นเหตุที่พระนั้นสวดเหตุทุปัจจโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุนะเอาเหตุคนตายเขาถึงมีทำอุปการะญาติโยมที่มานั่งนั่นนะแปลแล้วยังไม่รู้อีกนะต้องแปลให้ยาวๆถึงจะรู้ถ้าไม่มานั่งฟังก็ไม่รู้ว่าทำอุปการะทำอุปการะโดยความเป็นเหตุก็คนเหตุที่มีคนตายโยมถึงได้บุญทำไมอาจารย์ไม่ตายท่านก็คงไม่ได้บุญรสชาตินี้ ไม่เคยเข้าวัดเลยบางคนมางานศพอย่างเดียววัดไม่เคยเข้ามาก็คุยจ๊อกแก๊กก็แก๊กเอ้ยมายังไงมาไงหูไม่เจอสิกว่าปีโตไหวจังวะคุยกันพระก็สวดนี่พระสี่องค์สวดไม่สู้โยมมาได้โยมมาเป็นร้อยจ๊อกแก๊กกว่าเขาถึงแล้วโอ่งเอาเดี๋ยวได้สู้ผมเขาได้ตะโกนให้ดังไว้ก่อน โยมก็จะได้เสี่ยงกลบโยมไปถ้าไม่งั้นโยมคุยกันกลบเสี่ยงพระหมดเลยพระก็เลยต้องตะโกนดังๆต้องเอาลําโพงไปจ้างใหม่เอาลําโพงมาพอไม่รู้เขาสวดคิดว่าสวดคนตายคนตายไปสวดทําอะไรสวดให้มันฟื้นไม่ฟื้นแล้วสวดให้พี่ฟังใครพี่ที่เป็นมานั่งให้ใจนี่เนี่ยให้ฟังแต่พี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกคิดว่าศพข้างล่างฝังในโรงนั้นฟัง เขาไม่ได้ทําอะไรแล้วคนตายคนตายมาตายเหมือนกันธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันพิษกันตรงมันเป็นมากกับคนเท่านั้นเองถ้ามามาสวดเขาก็จะได้บุญเหมือนกันนะเอามาตายก็ไปสวดก็ได้บุญคนนั้นมันจะได้บุญมามันไม่ได้บุญคนตายมาตายมาสวดมันก็ได้บุญเหมือนกันเพราะธรรมอันนี้เป็นธรรมที่พุทธเจ้าไปซ่อนแม่น่ะ เป็นเทวดาอยู่บนดาวดึงน่ะพุทธเจ้าไปแสดงให้ฟังน่ะเจ็ดบทเนี่ยที่ท่านบอกปุคโลปรมัตถิสัจจิกัตถปรมัตถเทนาติถามว่าคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงหรืออามันตายโยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตโตโสปุคโลตอบว่าถูกแล้วคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์ คือความไม่อันแท้จริงเข้าใจไหมเข้าใจไหมแปลแล้วยังไม่เข้าใจอีกนะ ยังทรายห้วยอีกนะเขาถามว่าคนห้าบุคคลเนี่ยได้ไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความไม่อันแท้จริงไหมจริงไหมที่ห้าบุคคลไม่ได้เนี่ยมันตายแล้วไปห้าที่ไหนมีแต่สมมุติอยู่ในโลกน่ะโดยปรมัตถ์ไปแล้วไม่มีแล้วตายไปแล้ว ออกจากโลกนี้ไปแล้วเที่ยงมาสวดนั่นก็คือศพคนไม่เจอแล้วไปเปิดโลงพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่มีแล้วบุคคลไปเรียกก็ไม่ตื่นเฮ้ยหลับทำไมตื่นได้ไม่ถ้าโดยสมมุติมันไม่มีแล้วมีแต่ศพโดยปรมัตถ์ไปแล้วเกิดแล้วไปที่อื่นแล้วคนห้ามไม่เจอแล้วถ้าคนห้าเจอปู่เนี่ยปู่เราเนี่ยโดยปรมัตถ์มีไหม ไม่มีแล้วไปแล้วเผ่าหมดแล้วกระดูกยังไม่มีทิ้งหมดแล้วสมมุติมีปู่เนี่ยเคยมีเนี่ยชื่อยังอยู่เลยชื่อก็ขอสมมุติคือความไม่แท้จริงนี่คือพระสวดเราก็ฟังไม่รู้เรื่องแปลเราก็ไม่รู้เรื่องเขาถึงได้คุยกันไงคุยแข่งกับพระคิดว่าพระทําอะไรกันนะก็เลยคุยกับพวกเรา ก็คุยกันคนไม่เคยเจอกันนะไม่เคยมางานศพมาเจอกันในงานศพมาพบญาติกันปะพบปะสร้างสั้นงัดเหล้ามากินดิในงานศพบางบ้านทุบมู่อีกน่าสงสารเนาะคนนี้มันยังไม่รู้อะไรเยอะหาว่ามู่เกิดมาให้คนกินงานศพทุบมู่ แค่บุรีรัมย์อาตมาไปเห็นสงสารจังเลยมีลูกห้าคน
พอตายเอาหมู่มาคนละตัวเอามาเลยมางานศพเนี่ยมาในบ้านที่มีงานศพเอามาคั่งวันแรกทุบก้อนตัวหนึ่งทุบหมู่เราเฮ้ยทำบุญไปทุบหมู่อย่าบุญที่ไหนมาอ้าวก็บุญนี่ก็ทำบุญอยู่นี่เฮ้ยก็ทุบหมู่มันทำบาปโอ้ยไม่บาปบาปที่ไหนหมู่มันเกิดมาให้คนกินอ้าว เราไงก็จะสวดทำไมล่ะศพเนี่ยสวดเอาอะไรเอาบุญเลยอย่าบุญที่ไหนก็แกทำบาปโอ้หลวงพี่ก็พูดไปมันเกิดมาให้คนกินไม่บาปหรอกเชื่อผมเทศให้เราฟังอีกบอกไม่บาปเราก็ต้องเงียบเพราะมันเทศให้ฟังแล้วอ้าวแล้วจะไปทำทำไมอย่ามาสวดทำอะไรให้เสี้ยงเงินเตี้ยทอง ในเมื่อเจ้าบุญให้คนตายแล้วเวลาพระให้พรทำไมไปตรวจน้ำให้พ่อมาอ่ะตรวจน้ำเอาบาปให้เขาเลยวันแรกทุบซ่องตัวเลยวันต่อไปทุบตวงเลี้ยงคนมาคนมาเขาก็ตัดให้คนละโลละโลละโลนะคนที่มางานทอดนั้นตัดให้เลยครับไปกินบอกเลยแต่แกจะทำก็ไปซื้อที่ในตลาดเยอะแยะไปตัวใหญ่ๆนะ เอามาแบ่งคนโลโลมันก็จะไม่บาปบุญมันจะได้มีไม่เชื่อตายหมดแล้วไอ้พวกนั้นกระทั่งแต่คนพูดมันก็ตายแล้วเราไปว่าไงมันก็บอกอย่างนั้นก็จะไปสวดทำไมก็สวดกันเองก็หมดเรื่องไปเพราะยังไงมันก็ได้บุญอยู่แล้วก็หัดท่องหนังสือไปสิเวลาพ่อแม่ตายจะได้สวดกันลูกตายก็ได้สวด พอสวดต้องการเอาบุญนั่นแหละบุญให้คนเป็นนั่นแหละลูกหลานจะได้บุญเอาคนตายมาตั้งศพมาสวดกันนะจะได้ตรวจน้ำให้กับคนตายเพื่อมันจะได้แต่พุทธเจ้าบอกมันไม่ได้หรอกได้น้อยเดียวมีประเภทเดียวคือคนที่เป็นเปรตแล้วไม่ใช่ตายแล้วเป็นเปรตตอนนี้ตายแล้วเป็นเปรตแล้วไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องลงนรกนะขึ้นจากนรกมาแล้วเสื้อแต่เศษกรรมมาเป็นเปรตนั่นแหละถึงจะได้บุญได้อยู่พวกเดียวคือพวกเปรต พวกโลภมากนะเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเปรตเราจะไปทำยังไงเราไม่มีศาสนาพุทธแต่เราไม่ได้ไปใช้เอาไปใช้สวดศพอย่างเดียวเอาไว้ใช้ทำคุณทำบุญบ้านอย่างเดียวบางบ้านไม่ได้ทำเลยบุญปีนึงไม่เคยนิมนต์พาไปบ้านพระหน้าบ้านก็ไม่ใส่บาตร จะไปเอาบุญที่ไหนไม่รู้เลยว่าคนเรานี่ที่อยู่กันทุกวันมันอยู่ในบุญถ้าไม่มีบุญตายแล้วบุญที่มีลมหายใจมันมาจากบุญที่เราสร้างมาเขาเรียกมนุษย์สมบัติเรามีมนุษย์เป็นสมบัติแล้วสมบัติของเราคือมนุษย์เราจะทำไงให้สมบัตินี้มันดีขึ้นให้มันงอกงามขึ้นเราก็ต้องมาปรุงแต่งใจให้มันเป็นบุญห้าบุญใส่ใจให้ได้ พอกายมันอยู่ไม่นานอยู่กันอีกไม่นานหายใจอีกสักกี่ทีอยู่อีกสักกี่ปีมันจะอยู่ได้เป็นปีไหมคนเราตายง่ายจะตายตายแล้วก็เอาไปเผาไปฟังเดี๋ยวทุกวันนี้มันค่อยฟังเผาอินเดียเนี่ยเขาทำทั้งที่เขาเป็นศาสนาอื่นศาสนาพราหมณ์เขาเนี่ย คนอินเดียเนี่ยเขาจะผ่านเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้ผ่านเนี่ยเข้าผ้าผ่านต้องห้าร้อยรอบผ่านตัวเนี่ยตำรีผ้าผ่านก็ใส่ลงเหล็กแล้วเขาก็เผาแต่พุทธเจ้านี่ไม่ต้องจุดไฟไฟลุกเกิดขึ้นเองไฟพอได้เวลาไฟก็ลุกเอง ไฟทิพย์ติดเองเลยคนนี้มากันอย่างแน่นมาเอากระดูกที่เขาไปบูชากันพระเรียกพระบรมซ่าเลยลิงกธาตุเนี่ยเอาไปบูชากันนะใครเอาไปก็เป็นมงคลเป็นบุญเป็นมงคลต่อบ้านแต่บ้านเราพอแล้ว คนอื่นตายบางพวกเราตายเขาก็ไม่เอาไปทำไม่มีใครไปไว้บนหิ้ง
เขาไปทิ้งกันหมดเอาไว้ชิ้นต้องชิ้นบางคนก็ไม่ได้เอาไว้เลยไปที่เอาไว้ต้องชิ้นไปแปะไว้ข้างฝ้าไอ้นั่นนะกำแพงวัดเห็นไหมไปเช้าเขาช่องละมื่นเอากระดูกไปแปะไว้ข้างฝ้าแล้วก็รูปแปะไว้ข้างกระดูกนั่นก็ได้บุญถือว่าไปช่วยกันสร้างกำแพงไว้จองกำแพงไว้จองไว้ที่เก็บกระดูกไว้แล้ว อันนั้นเป็นบุญเราก็ต้องทำเอาเองบุญต้องทำเองไม่มีใครทำให้เราได้หรอกมันไม่ได้หรอกมันยากเราทำเองยังทำไม่ค่อยจะได้หลวงปู่ตั้งวันบอกบ้านบ้านในถ้ามีพระเดินผ่านหน้าบ้านบ้านนั้นเป็นมงคลมีมงคลพระผ่านเนี่ยถือเป็นมงคล แต่เราไม่ได้ใส่บาตรเลยพุ่งปูตั้งวันท่านหุ้งข้าวมาเนี่ยหม้อหนึ่งเนี่ยไม่ได้ตักมาใส่บาตรสักทัพพีเนี่ยท่านบอกหม้อข้าวลูกนั้นที่หุ้งมาทั้งหม้อเลยหุ้งทิ้งหมดเลยไม่ได้อะไรจากตรงนั้นเลยได้ก็แค่กินให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆกินแล้วก็อยู่อยู่แล้วก็ไม่ได้ทำความดีกินไปก็เปลืองไม่ได้อะไรถ้าเราใส่บาตรสักทัพพีเราจะได้ตรงนั้น ได้ทุนเนี่ยชาติหน้าต้องกินข้าวทัพพีนี่เนี่ยหกใส่ไปแล้วนี่มันจะเป็นบุญมันเป็นมหาศาลเพราะคนมันกินบุญกินทิพย์ที่เรากินทุกวันกินข้าวกินอะไรนี่ก็บุญที่เรามีข้าวกินไม่มีบุญไม่มีข้าวกินนอนตำตะพานลอยต่ำใต้ทุนไม่มีที่นอนไม่มีที่กินทุกอย่างต้องใช้บุญหมดคือการกระทำบุญกับบาปเนี่ยไม่ต้องอย่างที่เป็นพึ่ง ที่เราจะพึ่งได้พึ่งได้ต้องอย่างเรื่องอื่นเราพึ่งอะไรไม่ได้พึ่งตอนเป็นไม่มีบุญก็ไม่มีอะไรกินพึ่งเข้าไม่ได้พึ่งตัวเองด้วยคนเรานี่เวลามันคิดผิดมันก็คิดผิดตลอดจนกว่าเราจะมีบุญที่เราเคยทำแต่ปางก่อนมาโดนจิตโดนใจให้เราคิดเปลี่ยนใจ อำนาจวาสนามันจะเกิดกับตัวเราใจเราเนี่ยเป็นข้องที่ไม่แน่นอนมันคิดความคิดเราก็ไม่แน่นอนคิดโน่นคิดนี่คิดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ไม่คิดเดี๋ยวก็คิดมันไม่มีอะไรติดกายติดใจเราถ้าเราไม่ทำถ้าเราทำมันก็มีทำบาปก็มีกายได้กายไปได้ติดใจไป กายไปได้ใหม่ก็เป็นบาปทำบุญได้ใหม่กายก็เป็นบุญได้หน้าตาดีรูปร่างดีได้ผิวพรรณดีสิ่งพวกนี้อยู่ที่การกระทำทั้งหมดทำยังไงได้ยังไงเพราะว่าในโลกเนี่ยเราเนี่ยมาเกิดเนี่ยถือว่าโชคดีโชคดีได้เป็นมนุษย์พระเจ้าโชคดีมากๆเลยได้เป็นมนุษย์โชคดีกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีก ได้เป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยทำได้ทุกอย่างไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้ตามความดีได้ถ้าได้เป็นมนุษย์แล้วถ้ามาเจอศาสนาแต่ยิ่งโชคดีใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่นำพาเราเราเจอเนี่ยถ้าเราไม่ทำก็โชคไม่ดีคือว่าบุญไม่มีเลยไม่ได้ทำบุญเพราะบุญเนี่ยมันสำเร็จโดยการทำ อยู่ที่ใจเราติดใจเราไปเกิดชาติไหนชาติไหนมันก็ตามเราไปนะติดสร้อยห้อยตามเรานำพาเราไปไปไหนไปด้วยคอยเลี้ยงดูเราแต่ถ้าเราไม่มีบุญก็อดอยากๆเราก็เห็นมีเยอะแยะทำไม่พอกินมีเงินเดือนก็ไม่พอกินรายได้น้อยก็รายจ่ายได้มา50,000จ่ายไป70,000เป็นหนี้นอกระบบอีก20,000 ดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวันเคยกู้ไหม20ต่อวันบางก็ยังดีเจอ20ต่อเดือนยิ่งสบายกว่า20ต่อวันเนี่ยทรมานทำไมมันทำไม่พอกินคนก็ไม่คิดอีกนะเราไม่มีบุญนะเรามาทำไม่พอกินอย่างคำกรที่เขาว่าทรัพย์สิ้นเงินทองเป็นที่ปองไหม้ทั้งยิ่งทั้งชายทุกคนต้องการ จะส้มประส่งจงคิดทำงานยากเกลียดอยากคานสู้อดสู้ทน
ทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นอย่างยากอย่างจนต้องโทษบาปกรรมไม่เคยให้ทานถึงมีงานทำคาดบุญนุ่นนำก็ยังยากจนมีงานทำเงินเดือนเป็นหมื่นสองหมื่นก็ยังจนรายได้ไม่เท่าไหร่จ่ายรายได้มากกว่าต้องโทษบาปกรรมคนเคยให้ทานเคยให้ทานไว้ ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายกายกองพ้นทานบารมีทานถ้าให้ไปมากๆจะเป็นบารมีคนมีบารมีทำอะไรก็สำเร็จคนไม่มีบารมีทำไม่สำเร็จทำอะไรก็ติดขัดคนนู้นคนนี้มาทักมาท้วงติดขัดเงินทองขัดต้นไปหมดบารมีไม่พอจะสร้างสร้างก็ไม่สำเร็จ บารมีไม่พอบารมีมาจากการทำสร้างบุญนี่เนี่ยบุญนี่มันสะสมมันมากขึ้นมากขึ้นเป็นบารมีอย่างหลวงปู่ทั้งวานหลวงพ่อทั้งน้องเนี่ยบารมีท่านเยอะบารมีทั้งทำก็เยอะในโลกนี้ก็เยอะทางธรรมท่านก็ไปสบายทางโลกท่านก็ยังอยู่อยู่เลยตาย พระเจ้าว่าพระยะธรรมมาสร้างข้าลาอัปมาเทนะสัมปาเทธาสร้างข้ามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าไม่ประมาทก็จะไม่ตายคนประมาทคือคนที่ตายตายแล้ว พอประมาทนี่มันตายแล้วตายไปจากความดีนะตายแล้วอยู่ไม่ได้อะประมาทก็ตายก่อนตายอีกอยู่ไม่เลยตายอีกอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้ก็กินไปอะไรไปอยู่กันไปเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องไปดิ้นรนอยู่บ้านเดี๋ยวก็ตายไปเองแก่ตายไปแต่ที่ดิ้นรนก็ดิ้นผิด ดิ้นรนต้องดิ้นเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์เราอย่างพระเนี่ยท่านดิ้นรนดิ้นรนเพื่อไม่ให้ตายให้มันเลยตายเขาตายกันสามวันเผ่าเจ็ดวันเผ่าร้อยวันเผ่าปีหนึ่งเผ่าพุทธเจ้าเนี่ยมาอยู่เลยตายเรื่องนิพพานเนี่ยเขาเรียกนิพพานอยู่เลยมาตั้งนานแล้วต้องพันกว่าปีแล้วพุทธเจ้าจะอยู่ไปตั้งห้าพันปี ครูบาอาจารย์นี่อยู่ปู่สังวานอยู่เป็นสิบปีแล้วสิบกว่าปีตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสองมิถุนายนปีสี่เจ็ดทุกวันนี้ยังอยู่ครูสังวานยังนอนเทศอยู่เลยยังเทศให้โยมฟังอยู่เลยนอนอยู่ก็เทศได้หลวงพ่อน้องก็นอนเทศทุกวันเจ้าทุกวันมาวัดตั้งแต่ได้ยินหลวงพ่อเทศไหมเรียกอยู่เลยตายดิ้นรนต้องให้อยู่เลยตายนั่นเอง พ่อก็ห้าปีเลยแต่พวกเรานี่ว่าตายไม่เกินสามคืนไว้นานไม่ได้เปลืองเวลาไม่มีใครไปเฝ้าตายก็ต้องรีบเผาอยู่นานไม่ได้เลยตายสามคืนสูงสุดเจ็ดคืนทุกวันนี้รวยๆก็ให้ร้อยวันมีชื่อเสียงหน่อยก็เก็บร้อยวันแต่ต้นมากก็เจ็ดคืนเรียบร้อยเงินเยอะ แต่อยู่ไม่ได้เลยตายคนจะอยู่เลยตายไม่จําเป็นต้องมีเงินคนมีบุญอย่างหลวงปู่ทั้งวานหลวงพ่อท่านน้องอยู่เลยตายอยู่นานเป็นสิบปีก็ยังอยู่คนก็ยังยากเข้าใกล้อยู่พวกเราพอตายพวกไม่เข้าใกล้อ่ะไม่อยากเปิดโรงดูด้วยซ้ําไปกลัวจะติดตาเดี๋ยวไปนอนหลับเห็นแต่คนตายนอนไม่หลับอีกกลัว กลัวคนตายแต่ว่าครูบาอาจารย์คนก็อยากเปิดดูเขาอยากเปิดดูกันจังเลยเมื่อไหร่จะเปิดบอกเลยนะจะไปดูอยากดูไม่กลัวเลยไม่กลัวเนี่ยผู้มีบุญดิ้นรนไปให้มันเลยตายอาตมาจะได้ทั้ง เจ็ดคืนหรือเปล่าเลยตายได้ตั้งเจ็ดคืนเปล่า จะมีใครเก็บไว้เปล่าเจ็ดคืนตัวจะรีบเผาซะอีก
แต่จริงเผ่าซะเลยหมดเรื่องไปตายวันนี้เผ่ามันบ่ายอย่างนี้เลยตายเช้าเผ่าบ่ายหมดเรื่องไปไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นคนตายมันค่ายคนเป็นนั่นทุกวันเนี่ยจัดงานศพเนี่ยคนตายนี่หมดคนจนๆหมดอย่างน้อยก็ห้าหมื่นนะสวดสามคืนนะ อาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนเลี้ยงเหล้าไอ้ที่หมดมากเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเหล้าเลี้ยงข้าวคนก็มากินกันอยู่งานศพนั่นแหละหาเหล้ากินกันหมดไปห้าหมื่นทำบุญหมดไปหมื่นเดียวหมดค่าเหล้าไปห้าหมื่นจนเป็นหนี้ตายแล้วเป็นหนี้บุญก็ไม่ได้แถมเป็นหนี้ ทำเป็นนี่งั้นก็เผ่าทั้งวันแรกหมดเรื่องไปกลัวชาวบ้านจะว่าอีกไม่เอาไว้สามคืนพอคนเราคิดผิดก็จะทำกันไปจะหมดเวลาแล้วเพิ่มแป๊บเดียวเพลินๆแป๊บเดียว ยังอยู่เยอะนะสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะไม่ได้ก็มาแล้วนอนไปก็เท่านั้นนอนมานานแล้วลองไม่นอนดูมั่งสักคืนนะสร้างบารมีก็ต้องอดทนนะแต่ว่า ไอ้พี่ที่ติ้งเรานี่มันคอยชวนอยู่เลยเนี่ยชวนนะไปนอนเถอะดึกแล้วนอนเถอะชวนเลยเนี่ยทั้งเราขยับเองมันก็ชวนอ่ะพลิกแป๊บขยับเถอะเมื่อยแล้วถ้าเขาขยับบ่อยๆก็เมื่อยพลิกทางโน้นก็แล้วทางนี้ก็แล้วมันก็เลยบอกไปนอนเถอะดึกแล้ว ทีนี้เราไปเลยเขาบอกไปนอนเนี่ยไปเลยพี่มันชวนไปนอนกับพี่อยู่นู่นเนี่ยโอ้มันร้ายจิตเราเนี่ยมันร้ายอย่าตายเพราะเรายังจับมันไม่ได้ว่าเราเนี่ยเป็นใครพอจิตเนี่ยมันร้ายมากนะมันชอบด่าคนอื่นด่าเขาไหมมันจะยุ่งเลยด่าเลยด่าเลยบอกไหม ที่อมด่ามันได้ยินมันบอกว่ะถ้ามันไม่บอกไม่มีด่าเงียบด่ามันเลยมันด่ามึงรู้ป่ะมันบอกด่ากูนะด่ากูมันบอกมันก็ซิบเลยมันบอกเลยแล้วพระให้พรมันก็ไม่ไปพระให้พรเคยเห็นเคยรับพรพระป่ะตอนหัวค่ำนี่ก็หลับใช่ป่ะพีติโยวิวัชันตุ ความจันไรทั้งปวงจงบำลาบไปห้อยพอให้พรความจังไรทั้งปวงจงบำลาบไปไอ้ที่บอกด่าเฮ้อด่าเฮ้อเนี่ยตัวจังไรมันก็ยุมาถามให้มันลาบมันไม่ลาบเราก็ลาบแหละเอาไปข้างหนึ่งเพราะว่าคนเหล่านี้มันไปเชื่อ เชื่อจิตตัวเองเมื่อนกันก็เราเดินไปตามต้นไม้เราไปนั่งใต้ต้นไม้เวลานกมันร้องใช่ไหมนกก็ว่าที่วัดมีเยอะใช่ไหมเราไม่คิดว่ามันด่านะเพราะเพื่อมันก็ด่าเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันด่าเรานะแปลไม่ออกไงเพราะเพื่อมันด่ามาตั้งกระชาวเลยนะด่าทั้งไร่ห้นเลยแต่เราไม่รู้ก็เลยไม่ด่าตอบแต่ถ้ารู้นะโอ้ทันควันเลยด่าตอบด่าเลย ด่าเลยมันจะยุเลยด่าเลยเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องสร้างคาดไม่ปรุงแต่งมันก็เลยไม่รู้ว่าเขาด่าแต่ถ้าเราได้ยินเนี่ยพอเขาบอกด่าเราพอเรารู้ว่าแกด่าฉันเลยผมไม่ได้ด่า
เอ้าก็แกมองฉันแล้วมันพูดเนี่ยด่านู้นด่าไปทางโน้นตามองนี่ห้าว่าด่าเราอีกพอคนเราไปยึดติดกับคําพูดเนี่ยพอปรุงแต่งก็โกรธถ้าเรามาอยู่วัดที่มันไม่โกรธเพราะว่าที่มาตั้งสติเนี่ยมีสติระลึกรู้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวไม่โกรธพอคนอื่นพูดมาแล้วก็ปากห้อยปากปู ปากนกปากกาที่ว่าห้อยปูมันด่าเราเรายังไม่โกรธเลยเพราะเราฟังไม่รู้เราไม่ปรุงแต่งว่าเป็นเขาด่าเขาว่าพอไปปรุงแต่งปุ๊บมันก็โกรธโกรธมันก็ไม่ดับเลยเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ก็ปรุงแต่งเรื่องก็ด่าตอบเลยด่าแล้วก็ด่าตอบหาว่าเขาด่าเราเราก็ด่าตอบเราละลายก็เข้าอีกเขาด่ามาคําต้องทําเราโกรธไม่ให้เราก็ด่าไม่เลิก พอสร้างขั้นปรุงแต่งให้ด่าปรุงแต่งให้โกรธคนมาปฏิบัติธรรมกลับบ้านจะไม่โกรธนะแม่ฉันทั้งก็ไปวัดทั้งก็ทานก็มาใครด่าไม่โกรธเลยใครด่าก็ไม่โกรธเพราะอะไรเพราะเรารู้เขาไม่ได้ด่าเราเราไม่ได้ปรุงแต่งว่าเขาด่าเรามึงด่ากูยังไงปรุงแต่งโกรธเขาด่าไม่โกรธก็ปากห้อยปากปู ปล่อยมันเราก็ดีเหมือนกันเขาด่าทั้งมั่งทนลองดูสิเราก็ทนได้ด่าเราก็ทนได้เมื่อก่อนนี้ถ้าแกได้ไปบ่อยเมื่อก่อนท่านถ้าแกได้เงี้ยฉันท่านทนไม่ได้นะนี่ดีท่านไปวัดมาถ้ากลับไปยังไปด่าต่อก็แม่ฉันไปวัดมาด่าหนักก็เดิมอีกอ้าวไปวัดได้มาแม่วัดสังฆทานเอาพระเขาไม่ได้บอกมั่งเลยว่าด่าไม่ดีไม่มีวิธีดับเลยเลย ที่อาจารย์สอนหัวค่ำนะก็ด่าเขาด่าจะได้ไม่โกรธนะที่ให้เรารู้ตัวตลอดด่าก็รู้ตัวรู้ตัวว่าเราโกรธแต่เราไม่ปรุงแต่งที่เราโกรธมากเนี่ยเอาไปปรุงแต่งว่ามึงด่ากูมึงว่ากูปรุงแต่งโกรธแต่ถ้ารู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งมันก็ด่าก็ทักแต่ว่าด่าเขาไม่ได้ด่าเราหรอกเขายืนด่าเราก็นั่งไปให้มันรอดว่างข้าไป เขานั่งด่าเราก็ยืนไปให้รอดหัวไปนี่แหละแค่นั้นก็จบที่เราไปยืดว่าเขาด่าเราเขาว่าเราก็โกรธดับก็ดับไม่ลงมาวัดแล้วต้องเอาไปใช้ที่เรามาจะได้เป็นกําไรกําไรคือกลับไปด่าไม่โกรธเนี่ยกําไรเนี่ยพอคนไม่โกรธก็ไม่ตกนรกนะไม่ตกนรกมันขาดทุนพอนรกอายุมันยืนลงไปแล้วมันไม่ได้กลับง่ายๆ อายุมันยืนเปรียบเทียบโลกมนุษย์เนี่ยร้อยปีเท่าหนึ่งวันของสวรรค์หนึ่งวันสวรรค์น่ะร้อยปีเท่ากับหนึ่งวันของนรกร้อยปีของสวรรค์หนึ่งวันนรกร้อยปีบ้านเราเท่าหนึ่งวันสวรรค์สวรรค์มีอายุ1,000 ปีนับบ้านเราต้อง30 กว่าล้านปีแล้วถ้าสวรรค์1 ปี ไปนับนรกต้องกี่ปีร้อยปีเนี่ยมันได้1 วันแล้วห้องเราไปเทียบกับนรกเมื่อกี่หมื่นกี่ล้านไม่นับไม่ถูกไปกดจนคิดเครื่องคิดเลขเสียเนี่ยพอมันทดกันมากอายุมันยืนมีบ้านเราเนี่ยตายง่ายอายุสั้นนรกน่ะตายยากอายุยืนไม่ตาย พอมันมีแต่จิตคนเรามันไม่ตายไม่อยู่นรกก็ไม่ตายในสมัยนี้นรกมันยิ่งเบิกกว้างเลยตอนนี้กำลังจะเบิกอยู่ในต่างประเทศใช่ไหมเขาจะทํานรกให้มันกว้างทําได้ไหมขยายได้ไหมมันก็เป็นลาวาแล้วออกมาเป็นภูเขาไฟนะนั่นนรกมันมาจากนรกนะเขาขยายนรกให้มันกว้างนรกอยู่ในโลกนี่นะ ที่ว่ามันร้อนมันร้อนจากในลาวานั่นน่ะแต่จิตมันร้อนแล้วแต่มันไม่ตายแต่ถ้าตัวคนไปโดนร้อนมันก็ตายมันเปราะบางพออยู่อาศัยความร้อนของลาวาเนี่ยเมืองนรกมันอยู่อีกมิติหนึ่งที่อยู่ในใต้ดินนรกสวรรค์ก็อยู่บนนู่นอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่ใจเรานี่เนี่ย นรกสวรรค์อยู่ที่ใจเราเนี่ย
ถ้าวันหนึ่งเราโกรธก็เนี่ยนรกอยู่ในบ้านไม่เคยมีความสุขเลยนรกอยู่บ้านมีความทุกข์ขึ้นสวรรค์มีแต่ความสุขทุกข์ไม่มีนะเรียกขึ้นสวรรค์มีลูกดีลูกดีครอบครัวดีก็ขึ้นสวรรค์จิตใจมันก็ดีลูกก็ดีไม่มีเดือดร้อนมีลูกไม่ดีก็ต้องนรกทั้งเป็นปีๆไม่ทำอะไรห้างเงินประกันตัวให้ลูก เสียค่าปรับให้ลูกหาแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้มันก็ตกนรกทุกวันมันกรรมนะคนที่มาอยู่ร่วมกันมันมีกรรมต่อกันอย่างที่เรามาเจอกันเรื่องมามีกรรมร่วมกันมาประกอบกรรมดีมาทํากรรมดีร่วมกันพอกรรมดีมันจะเป็นของเราในอนาคตบุญเนี่ยมันเป็นของเราถ้าเราทํา เราไม่ทําเราก็ไม่มีอะไรเป็นทรัพย์สิ้นที่จะติดจิตติดใจเราที่เราจะเดินทางเพราะมันต้องใช้บุญอยู่ที่ไหนก็ต้องใช้บุญเป็นสัตว์เป็นวัวเป็นควายก็ต้องมีบุญไม่มีบุญเดี๋ยวเขาเชือดคอยเชือดหมูเชือดไก่เนี่ยเราไปเกิดไปใช้กรรมเขาเนี่ยเขาต้องไปถูกเขาเชือดถ้าเราไปทําบาปเคยเชือดเขาไว้มันก็จะต้องถูกเชือดเป็นเรื่องปกติทําไงได้งาน ทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันนี้เป็นสัจธรรมที่อยู่คู่โลกผมมีพุทธเจ้านะที่มาบอกว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้นะมันมีนรกมีสวรรค์นะสวรรค์มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราเนี่ยทำนรกก็อยู่ที่เราเนี่ยเราเป็นคนทำเป็นคนสร้างขึ้นมาเองสร้างสวรรค์ขึ้นมาสร้างนรกขึ้นมาเขาเรียกนรกสมบัติสวรรค์สมบัติ สร้างนิพพานทมบัติเหล่านี้มนุษย์ทมบัติมีหน้าที่สร้างเป็นจุดแรกที่เดินทางที่จะก้าวไปทางไหนไปทางซ้ายทางขวาไปทางซ้ายก็ไปนรกไปทางขวาไปสวรรค์ก้าวผิดก้าวถูกลองผิดลองถูกถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนเราก็ทําได้บ้าบุญไม่ทํามีก็ยังไม่ทําอีกบุญนะไม่เชื่อไม่เชื่อมันมีที่เราให้ใจอยู่ได้เนี่ยบุญทั้งนั้น เอามาทื่อสิ้นเนี่ยมาสร้างสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติมนุษย์ที่เราได้สมบัติมาเนอะมาจากการทื่อสิ้นเนี่ยมันก็ได้สมบูรณ์มั้งไม่สมบูรณ์มั้งถ้าเราทําสิ้นสมบูรณ์เราก็ได้มนุษย์สมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์ร่างกายเรี่ยวแรงแข็งขันกําลังวังชามากมายทํางานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนี่มาจากที่เราทื่อสิ้นสมบูรณ์ เราก็จะได้ร่างกายสมบูรณ์ถ้าสิ้นไม่สมบูรณ์ทำบาปมั่งเบียดเบียนธาตุมั่งเราเป็นคนร่างกายก็ไม่สมบูรณ์อดแอดแอดถ้าวันนี้สี่วันไข้วันนี้ปวดท้องสองวันปวดหัวไปดูบอกไปตรวจเอาเจอมะเร็งเอาไปเจอเบาหวานอย่างนั้นก็นำเข้ามาเลยนี่คือการที่เราทํามาไม่ดีทื่อสิ้นก็ทื่อไม่สมบูรณ์บาปมั่งบุญมั่งปนกันไปตายก็ต้องไป ขึ้นสั้นจริงๆนะคนเนี่ยถ้าทำบุญมั่งบาปบางตายต้องไปขึ้นสั้นตอนจะตายต้องปรุงแต่งให้ได้ว่าให้มันเป็นบุญให้ได้จะได้ไม่ต้องไปขึ้นสั้นจะได้ไปสวรรค์เลยจิตมันเป็นเทวดาก็ไปเลยไม่ต้องไปขึ้นสั้นไปให้เขาตัดสิ้นว่าจะไปสวรรค์เลยจะไปนรกมันต้องตัดสิ้นเอาเองนึกถึงบุญบุญที่เรามาทำเนี่ยมารักษาสิ้นเจริญภาวนานะเราทำยังไง มีความสุขไหมมีความสุขก็นึกถึงไว้ว่าเราเคยมาเรื่องรักษาสิ้นเคยนั่งสมาธิจิตสงบบางวบแวบก็ไปทําต่อที่บ้านที่วัดนี้เขาเพียงแต่แนะนําให้การเจริญสติการทําสมาธิเนี่ยสมาธิก็มาจากสติสติต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ที่มันคล้องกันอยู่นะมันไม่ขาดตอนนั้นแหละมันจะเป็นสมาธิสมาธิเป็นฌานมันเกิดจากสติ สติประธานที่จะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมกายนั่งอยู่หายใจอยู่แต่จิตไม่อยู่ที่นี่มันต้องรู้ตัวรู้อยู่ที่นี่จิตมันจะอยู่นี่พอลืมปุ๊บสติมันขาดไปอื่นเนี่ยไปถึงบ้านไปถึงคนโน้นคนนี้เลยมันต้องมีสติอยู่ที่กายอยู่ตลอดต่อเป็นห่วงโซ่คล้องกันนั่นแหละจะเป็นสมาธิจิตมันก็เบาสบายนั่งก็ไม่เมื่อยไม่ปวดถ้าไม่มีสติ กายไม่เบามันก็นั่งบวชนั่งเมื่อยเมื่อไหร่จะเลิกสักทีน่าจะเลิกได้แล้วอีกตั้ง20 นาทีมันจะไหวเมื่อเราจะนั่งจะพลิกอีกกี่หนเราต้องพลิกอีกกี่รอบมันถึงจะพระถึงจะไปพลิกเมื่อยพระก็ไม่ไปสักทีไม่เห็นใจเราเลย
เราพลิกจนเมื่อยไปหมดเลยเมื่อยต้องแทบพลิกแทบนี้ไปแทบนี้ถ้าเป็นปลาก็สุกไปข้างหนึ่งแหละจิ้มน้ำปลาได้แหละพลิกจนสุกหมดเลย ต้องทำบุญไว้เจริญภาวนาไว้เอาไว้ช่วยเลือดตัวเอง มีอะไรขึ้นมาเราจะได้ช่วยตัวเองเก็บใครได้ป่วยภัยพิบัติมาเราจะได้รอดเพราะอนาคตในบ้านเมืองเราเนี่ยมีแต่ภัยพิบัติทั่วโลกเลยแหละภัยจะมากแต่ห้าความทุกข์ไม่เจอคนเรายิ่งห้างศาสนายิ่งโดนภัยพิบัติบ้านลมพัดบ้านพังไฟไฟไหม้ฟ้าผ่าอะไรมั่วหมดเลยทุกวันนี้แผ่นดินไหว น้ำท่วมปีนี้ก็ท่วมไปเยอะไล่จังหวัดตอนนี้ก็น้ำเยอะฝนตกทุกวันเดี๋ยวออกพรรษาฝนหมดพอฝนเนี่ยจะหมดลอยกระทงบางปีก็หมดบางปีก็ไม่หมดมันจะมาไม่เป็นไม่สม่ำเสมอมาท่วมมามากจัดแรงก็แรงจนข้าวเคี่ยวตายหมดพอมันตกขึ้นมาตกจนท่วมข้าวไม่ได้กินเลย ภัยจะเยอะหลวงปู่ต้องบอกให้เจริญเมตตาภาวนาไว้ทําบุญเยอะๆสวดมนต์ภาวนาไว้จะรอดจากภัยพิบัติบ้านพังเยอะแยะเลยปีนี้บ้านพังเยอะเมื่อสองสามวันนี้ดูที่ทายฝนแล้วพายุก็ไม่มีพายุก็ไม่เข้าบ้านพังหมดแต่ภาคอีสานเนี่ยบ้านเปิดหลังคาหมดกลางคืนลมมาฝนตกเมื่อคืนวันนี้ลมแรงนะพัดต้นมงต้นไม้แท้ๆกระทั่งต้นไม้พัดลมหมดเลย ลมมันแรงภัยมันเยอะเรื่องพวกนี้ต้องเอาไว้แบบพูดแบบไม่ต้องออกสื่ออย่าพูดให้ฟังไม่อยากพูดออกไปมันไม่ค่อยดีมันเป็นการปลุกระดมลมเร้าอะไรอันมาก็ไม่อยากพูดให้ฟังแต่พรุ่งนี้ไปนู่นนะถ้าว่างไปถ้าใครยังไม่กลับบ้านไปมอเตอร์ธรรม รู้จักไหมเคยไปไหมพร้อมน้อยมอเตอร์ธรรมธรรมาที่เซ็นเตอร์พรุ่งนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่นั่นไปตอนเช้า8 โมงรถก็ออกบ้างรถบทบาทออกแปดโมงใครจะไปก็ขึ้นรถไปไปชั้นข้าวที่นู่นวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่นั่น จริงๆอาตมาจะไปนครพนมนี่ติดเรื่องนี้เลยไม่ได้ไปจะไปก็จะกลับไม่ทัน วิจารณ์วิทยุที่นครพนมดับมาเป็นครึ่งเดือนแล้วเราก็สงสารคนฟังคนฟังคนฟังเลยมันติดธรรมะในบางคนถ้าฟังแล้วนอนไม่หลับถ้าไม่ได้ฟังก็ต้องสร้างเขาก็อยากจะไปก็ติดงานติดนู่นติดนี่ก็เลยไม่ได้ไปอันนี้ตั้งใจมาส่งซ้ำคนพอดีช่วงนั้นป่วยก็เลยไม่ได้ไปป่วยมาสักเกือบเดือนเป็นไข้ไม่ให้เป็นไข้หวัดไม่ให้พอหวัดให้ไข้ไม่ให้ โรคกรรมที่เราเจ็บเราป่วยเนี่ยโรคกรรมทั้งนั้นกรรมมันเตือนเราทําให้ดีนะไม่ดีเดี๋ยวจะตายทําให้ดีนะเดี๋ยวไม่มีบุญไปเตือนเรากรรมที่เราไปทําผู้อื่นไว้เบียดเบียนสัตว์เราก็ทุกข์ใครโรคภัยใครเจ็บเบียดบวนเบียดเบียนตัวเรา อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อของคนแต่ หลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อทั้งน้องท่านบอกไว้เลยว่าบ้านเมืองเราต่อไปภัยพิบัติจะเยอะคนจะห้าความสุขไม่ได้ เพราะบ้านเราทุกวันนี้มันห้าความสุขไม่เจอนะอยู่บ้านก็ไม่มีความสุขถึงบ้านก็ไม่มีความสุขบ้านเบิร์นพวกงัดพวกแงะขโมยก็โจรเยอะแยะเพราะคนบ้านเรามันหมดแล้วสิ้นธรรมไม่เอาคนไม่เอาสิ้นธรรมมันไม่มีหรอก ความสุขห้าไม่ได้เนี่ยบ้านดำเบียดเบียนกันเลยคนมีอำนาจเบียดเบียนคนไม่มีอำนาจคนรวยเบียดเบียนคนจนคนจนพ้นคนรวยมั่วไปหมดเลยเพราะว่าคนมันแย่งกันมากด้วยความโลภมากอยากได้มากโกรธมากกระโทษว่าโลกร้อนคนถึงโกรธแต่จริงคนใจร้อนทำให้โลกร้อนคิดอะไรร้อนๆหมด บ้านเมืองเราก็จะเดือดร้อนต่อไปคนจะเดือดร้อนยังมากบ้านเราเนี่ย
ดูไปเรื่อยๆภัยพิบัติจะเยอะเห็นประเทศอะไรที่แผ่นดินไหวเมื่อไม่นานเนี่ยโหน่ากลัวตึกมันล้มน่ะน่ากลัวแน่ภัยมันเยอะกูทั้งวันมันจะเป็นเรื่อยแผ่นดินจะไหวที่ขึ้นท่านบอกน้ำจะท่วมไฟจะไหม้คนจะเดือดร้อน อะไรจะไม่พอดีเลยมันจะรุนแรงมากขึ้นท่านบอกเกิดมาจากคนเป็นธรรมมันทําให้เกิดเพราะคนทําบาปมากภัยพิบัติจะมากคนไม่ทําบาปภัยพิบัติจะไม่มีเมื่อยังยุคข้างหน้าจะไม่มีภัยพิบัติเลยนะสมัยพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าองค์ที่ห้าเนี่ยไม่มีภัยเลยเจ็ดวันฝนตกทีหนึ่งเจ็ดวันฝนตกทีนาไร่ไม่มีคนทําไม่มีนาทําเขาไม่ทํากัน กินบุญอย่างเดียวยุคนั้นกินบุญกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาไม่ต้องทํากินมีข้องกินไม่ต้องหุ้งข้าวไม่ต้องทํากับข้าวไม่ต้องไปทําอะไรมากินมีให้กินมีลูกไม้กินกันเรียกลูกกะละปะพึกกินด้วยบุญกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาอายุยืนแปดหมื่นปีในยุคพุทธเจ้าองค์ข้างหน้านะยุคนี้เรียกกุลียุคมีร้อยปีแต่คนอยู่ไม่ถึง อายุไม่ถึงพอคนใจร้อนใจร้อนอยากได้มากใจร้อนทำอะไรก็ร้อนหมดเลยกินอะไรก็ต้องกินร้อนๆทุกวันนี้ใจร้อนแล้วกินข้องร้อนอีกจริงนะเราดูบ้านเราเนี่ยใจร้อนไก่ไม่โตก็ฉีดยาให้มันโตเอาห่านเล้งให้มันโตใส่ปุ้ยเหมือนใส่ปุ้ยให้มันโตใส่ทำนาก็ต้องปุ้ยไปว่านให้ข้าวโต ปลูกต้นไม้ก็ต้องเอาปุ้ยไปใส่ยุคนี้มันยุคเคมีก็เลยทําให้คนอายุสั้นเพราะคนใจร้อนทําให้คนอายุสั้นอายุยืนอายุไม่ยืนอยู่ที่มนุษย์เป็นคนทําเราก็ต้องรู้ว่ามันเอาจะทําให้ดีเราก็ต้องมาอย่างนี้เนี่ยมาเธอเส้นเจริญภาวนาแล้วเราจะได้โชคดีเราจะได้ไม่เดือดร้อนเดือดร้อนก็จะเป็นไม่มากจะไม่ต้องเสียอกเสียใจว่าเรา ไม่ได้อะไรทางเกิดมาชาติหนึ่งเราไม่ได้อะไรรอตายรอแก้ไปเนี่ยแก้แล้วก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเวียนอยู่อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าตะคนตายก็ถึงได้ไปวนเมนไงจุงให้พระจุงวนเมนสร้างรอบก่อนจุงเอาคนตายไปเวียนเมนเอาสิ้นไปจุงให้พระจุงเดินวนกันสร้างรอบเนี่ยคนตายก็เวียนทรายบวชพระก็เวียนขว้า แล้วก็เงินว่านว่านคนตายก็ว่านว่านรอบทุกรอบเลยเวียนตั้มเราก็ว่านเงินบวชพระก็เวียนตั้มเราก็ว่านเงินเคยบวชพระไหมเข้าเงินว่านทานเห็นไหมเวลาคนตายไปเวียนเมรุเข้าเงินว่านเห็นไหมทําไมเขาว่านทําไมทําบุญแหละทําทาน ว่านทำไมเอาใครตอบได้เดี๋ยวจะมายุอีกยันตีหนึ่งเลยถ้าตอบได้เอาใครตอบได้เขาว่านเงินทำไมเอาใครรู้ยกมือดิทำไมคนตายเขาเอาเงินไปว่านที่เมรุเอาไปให้คนตายใช้ทำไมใส่ปากเวลาไปว่านทำไมให้ปากให้คนตายทำไมก่อนโบราณเขาใส่ปากให้บาทหนึ่ง เขาบอกว่าฉันไม่เอาแล้วเงินในฉันไม่เอาแล้วคนตายว่านไม่ได้เลยให้ญาติว่านแทนฉันไม่เอาแล้วเงินในฉันไม่ไอ้แล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไปแล้วเงินทองฉันทิ้งหมดฉันไม่เอาฉันจะทํามีในธนาคารมีเส้นกว่าล้านฉันก็ไม่เอาเอามาว่านทิ้งนะในฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ต้องการเอาพระเขาว่านทําไมบวชพระเขาว่านไหมเคยเห็นไหมไปเวียนไปวนโบสถ์กันเห็นเขาว่านเงินไหม บางนาคว่านเป็นล้านเลยเห็นไหมเป็นแสนรวยว่านทำไมเขาว่านทำไมรู้ป่ะเอาใครรู้ยกมือดิเอาใครไม่รู้ยกมือดิเอาใครอยากรู้ยกมือดิ มีแต่อยากรู้เขาเอานักขี้คอว่านเงินว่านวนโบสถ์ว่านไปนั่นเขาก็ไม่เอาแล้ว นาก็บอกผมไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วเงินเนี่ยทิ้งให้หมดฉันทิ้งหมด
พอมาเป็นพระเขาถึงไม่ให้ใช้เงินพุทธเจ้าไม่ให้ใช้เงินไม่ต้องใช้มีบาทลูกก็เช้าก็ไปสว่างก็ไปเลยไปเดินไปได้เข้ากันใส่เนี่ยใส่ทุกอย่างไปบินทบาทข้าวก็คอยเจ้าเงินใส่ก็ไม่รู้ไงพระเขาไม่เอาแล้วเขาวานทิ้งไปตั้งนานเลยไปบวชพระไม่รู้กี่องค์เขาวานทิ้งเราก็ยังเจ้าเงินใส่บาทใช่ไหมให้พระใช้เงินทิ้งพระก็โมมีเงินทําไงอ่ะสูบบุหรี่ดีไม่ดีตอกลาวเขาอีก เงินเลื่อยเยอะเสพยาบ้าอีกทุกวันนี้นะพอเอาเงินมาไหนก็มาจากญาติโยมมาใส่บาตรให้พระมีเงินไม่ได้ทำอะไรก็สูบยาดินี่ไม่ได้ว่านะคือมันเป็นอย่างนั้นมันมาจากญาติโยมไม่เข้าใจก็เลยทํากันผิดๆแล้วโทรมาถามฉันเอาเงินใส่บาตรให้พระฉันผิดไหมให้พระฉันจะได้บุญหรือได้บาปบอกเอ้าไม่รู้แล้วแต่โยมนั้นได้บุญแล้วแต่พระอาจจะบาป พ่อไปใช้ผิดจริงๆนะถ้ารับไว้ก็ต้องไว้ซื้อยาเงี้ยทุกวันนี้มันต้องเอาเงินซื้อยาใช่ไหมไม่ใช่ยาสูบนะยาแก้ไขแก้อะไรเนี่ยแก้หวัดแก้นี่มันต้องใช้เงินซื้อใช้ค่ารถขึ้นรถไป5 หม้อเงี้ยพาก็ต้องใช้แต่จําเป็นมันก็ต้องใช้นะมาสมัยเนี้ยนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนก็ต้องใช้แต่ต้องใช้ให้มันถูกโยมให้มันก็ได้บุญพระก็ได้บุญถ้าไปทําดีแต่ถ้าไป ไปกินเหล้าสูบยามันก็ไม่ได้อะไรไปฆ่าตัวเองไม่รู้ว่ายาสูบมันฆ่าตัวเองอัดเข้าไปอัดเข้าไปพอจะตายก็เจาะคอเนี่ยไปนอนคลอกลงโรงพยาบาลยังจะสูบอย่างนั้นเคยเห็นเขาเจาะคอยังเอายามาสูบอีกคนแก่เอามืออุดตรงรอดเนี่ยแล้วก็สูบเข้าไปที่ปากแล้วก็ทำไมอุดไปขวัญมันออกตรงคอเนี่ยสูบเข้าไปขวัญก็ไปออกเอาให้ออกจมูก คือโบราณเนี่ยเขาทำอะไรเขาอยากสมมุติให้เราเห็นแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจแม้กระทั่งเวียนเมนเวียนโบสถ์เขาก็ทำให้เห็นว่าคนตายไม่เอาเงินเป็นพระเขาไม่เอาเงินพอทำไมก่อนก็ไม่ต้องใช้เงินแต่ทำไมเนี่ยต้องใช้เงินขึ้นรถไปได้ไม่ได้เขาก็เก็บเงินทำไมก่อนไม่เก็บนะแต่ยิ่งทำไมพุทธเจ้าเขาไม่ต้องไปไม่มีรถเขาก็เดินเดินไปได้ก็เดินอย่างเดียว ทุกวันนี้ต้องขึ้นรถขึ้นเครื่องบินต้องใช้เงินมันก็จําเป็นแต่ถ้าใช้เป็นประโยชน์ก็ไม่เท่าไหร่ถึงจะบาปก็ไม่เยอะถ้าไปใช้ไม่ดีมันก็บาปก็ตกนรกเหมือนกันพระนะไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์บวชพระนรกก็ลงได้ดีไม่ดีลงง่ายก็โยมโยมสิ้น5สิ้น8มันมีแค่น้อยพระต้อง127นะ ขยับมันก็ขาดสิ้นธรรมธาตุจะกร่อนอยู่เลยพระนะสิ้นไม่ขาดแต่ว่ามันกร่อนขาดยากแต่มันก็บาปก็ต้องตั้งเจตนาใหม่โยมพอสิ้นขาดก็หลับสิ้นกันใหม่แต่พระเวลาถ้าสิ้นกร่อนเขาก็ต้องไปตั้งตะจะใหม่ต่อไปผมจะไม่ทำก็ได้เหมือนเดิมคือเนี่ยเป็นการที่มาอยู่วัด เขาก็เอาไปใช้สิ้นแล้วก็ไปใช้คาดก็ต้อมใหม่พระถ้าสิ้นก่อนก็ตั้งสัจจะใหม่ไม่ทำอีกก็เป็นดีอันนี้เป็นแล้วแต่บุคคลเราจะทำยังไงก็ได้อยู่ที่เราเชื่อบุญมีบาปมีเราก็ทำให้มันพยายามให้เป็นบุญอย่าไปทำบาปทำบาปแล้วมันจะเสียหายกับตัวเอง ห้าทุกข์ให้ตัวเองทําบุญก็ความสุขจะเกิดกับใจเราตัวเราเกิดใหม่ก็จะเป็นคนมีบุญการเจริญภาวนาเป็นสิ่งที่ควรทําที่เราทําเนี่ยเอาไว้ทําตอนนอนเราก็ต้องทําอยู่บ้านก็ต้องทํามีสติเนี่ยเจริญสติจะได้ไม่เป็นคนบ้าๆบอๆคนขาดสติก็คนบ้านะพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวอย่างนี้มันที่เราหัวเราะเมื่อกี้มันเราะหัวเราะรวมกันเรียกไม่บ้าอะไรเงี้ย ทำไมหัวเราะคนเดียวเขาว่าบ้าเนี่ยหัวเราะรวมกันเนี่ยก็ถือว่าพูดคำขั้นเขาเรียกคำขั้นหัวเราะผ่อนคลายถ้าคนเดียวก็ไม่เรียกผ่อนคลายเพี้ยนเพี้ยนถ้าต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติมันจะคนเป็นคนที่สติไม่สมประกอบก็จะเพี้ยนทำไม่เหมือนคนอื่นนั่งยิ้มคนเดียวเหมือนหนึ่ง ถ้าไปโรงพยาบาลบ้าจะรู้เคยไปมาเคยให้คนหนึ่งมัน
มันซื้อแปลงที่ฟันผูกเอาเชือกผูกเดินลากไปลากมาหม้อเขาเห็นเขาเลยแกล้งทำเฮ้าจะแลกแปลงจะลากแปลงที่ฟันไปไหนแล้วอันนั้นเขาหม้อต้องใส่จับบาคนขับรถบรรทุกห้าวันลากแปลงที่ฟัน บอกบายบายไม่ลากไม่ให้คนเดิมลากไม่เอาวันนี้จะขับรถบรรทุกไปไหนล่ะหม้อเขาทำหม้อต้องใส่จับบาคนลากแปลงที่ฟันห้ามขับรถบรรทุกตกลงใครบ้านี่ถ้าไม่มีสติจะเป็นแบบคนนี้ไปลากแปลงที่ฟันอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวลูกท่ามเดี๋ยวลากแปลงที่ฟัน ก็อย่าไปเครียดมันถ้าเครียดมันจะเป็นไปได้นะคนถ้าเครียดคิดอะไรแปลกๆเหมือนคนอื่นก็คิดว่าตัวเองคิดดีก็แต่จริงๆคนอื่นเขามองแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิด ถ้ามันเครียดก็เปลี่ยนเป็นค่ำเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนเป็นค่ำก็ได้คนเราจะไปเครียดอยู่ทำไมทำเครียดให้เป็นค่ำแต่เอ้าคนหนึ่งอะไรคนหนึ่งมัน ไปขึ้นรถไฟไม่ทันมันยังค่ำเลยเอาขึ้นรถไฟไม่ทันมันค่ำมันมีคนสามคนนะผู้ชายสามคนไปนั่งรอรถที่หัวลำโพงรอรถไฟรอมันก็คุยกันก้มหน้าก้มตาคุยกันตั้งอกหัวมารถไฟไปแล้วมันก็ลุกขึ้นก็วิ่งขับรถไฟกันไอ้สามคนขับตั้งคนวิ่งรถไฟก็วิ่งก็ขับวิ่งไปไอ้ต้องหัวกระโดดเกาะรถไฟไปได้คนสองคนไอ้คนหนึ่ง โดดเกาะไม่ทันยืนค่ำอยู่นั่นแหละไอ้คนเขาเห็นเขาก็ท่ามเอ้าคือรถไฟไม่ทันยังจะค่ำมันค่ำอะไรนักหน้าโทษพี่จะไม่ให้ค่ำได้ยังไงไอ้ท่องคนมันมาส่งพุ่มที่ขึ้นรถไฟไปนะไม่ค่ำยังไงไอ้คนจะไปไม่ได้ขึ้นไอ้คนมาส่งนั้นโดดขึ้นเอาแล้วมั้ง ตื่นยังเนี่ยอาจารย์จรัญมาจะได้ตื่นจะได้ไม่ง่อยเง่าจิตได้ตื่นจะเอาอีกเรื่องพอแล้ว อันนี้อาจจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จรัญมาแล้ว ก็อยู่ปฏิบัติไปตามครูบาอาจารย์ก็อดหลับอดนอนมาอยู่กับโยมโยมก็ปฏิบัติไปครูบาอาจารย์จะได้เอาไปไว้ทำที่บ้าน อยู่บ้านจะได้เป็นคนไม่เสียสติแบบที่ว่าไปลากแปลงที่ฝันจะได้ผ่อนคลายมีจิตผ่อนคลายมีสติจิตจะผ่อนคลายแล้วนอนหลับคนที่คิดมากนอนไม่หลับประสาทมันตึงเกิดจากสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งไม่หยุดนอนไม่หลับถ้าเราอยากนอนหลับก็หยุดปรุงแต่งโดยการมากำหนดพิจารณากายหรือมาดูลมหายใจมันจะหลับ นิวรณ์มันจะเข้าที่มันหลับเพราะนิวรณ์มันเข้าเรานั่งสมาธิสังเกตพอจิตจะสงบนิวรณ์มันจะเข้าง่วงเลยงุบงับนิวรณ์เข้าเลยคนไม่อยากหลับดันจะหลับพอทําสมาธิดันจะหลับไอ้คนจะนอนหลับนอนเท่าไรพลิกแล้วพลิกเองก็ไม่หลับพอสังขารมันปรุงแต่งเลยนอนไม่หลับพอสังขารมันไม่ปรุงแต่งมันเป็นบุญเนี่ยปรุงแต่งลมเข้าลมออกอันนี้จะหลับคนนอนไม่หลับกําหนดทํายังไงเดี๋ยวหลับ เอามือวางที่ท้องนอนหลับท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบแป๊บเดียวหลับถ้าเราปรุงแต่งคิดนู่นคิดนี่โอ้ทุกนี้ไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าไฟแล้วเอาเงินที่ไหนลูกไปโรงเรียนทั้งยันนอนไม่หลับเราจะไปปรุงแต่งมันเรื่องมันอนาคตยังไม่ต้องไปคิดอดีตมันผ่านมาแล้วอย่าไปคิดคิดแล้วจิตมันเศร้าหมองอยู่ปัจจุบันลมเข้าลมออกท้องพองท้องยุบเดียวก็หลับสบายตื่นมาก็สบาย มีสติอยู่ตลอดก็จะไม่เป็นคนปั๊มปั๊มเปิดเปิดกระเบอะกระบะจิตไม่เสียจิตไม่เศร้าหมองเอาแล้วมั้งหมดเวลาเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาคอย อาตมาขอโมทนาญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญ คิดว่างเสียงใดก็ให้สมความปรารถนาที่ไม่ผิดศีลผิดธรรม
ขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ